101 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวยินดีต้อนรับสู่โลกของวิญญาณความเชื่อสิ่งเร้นลับความน่าสะพรึงกลัวถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็จงอย่าลบหลู่ The Talk หนึ่งเดียวที่ไว้ใจฉันมีไว้ถูกใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจซึ่งมีไว้ไว้ที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มแนบแน่นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนร้อนรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไว้ถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไว้สาวสาวเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนในวันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เข้าต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มข่าวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกสี่หามสามแห่แมนชั่นท้ายซอยแขวนคอรอรักยายสปีดเสียงครวญจากอเวจีห้องสีชมพูกูมีมึงคนเดียวเพลงต่อไปที่จะขึ้นทำเนียบเพลงหลอนประจำปีจะเป็นของใครกับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาในการประกวดติดตามได้ในรายการ The Shock ทุกคืนมาร่วมลุ้นกันว่าเพลงชนะเลิศในปีนี้จะเป็นของใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน Create Your Journey101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวกฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่1ควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่2ปิดไฟให้หมดทุกดวงกฎข้อที่3มีสมาธิกฎข้อที่4มีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหว
ควรระวังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการที่รวบเอาเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องราวชวนตื่นเต้นเรื่องราวชวนขนหัวลุกกับรายการ The Shock FM ครับกลับมาจะเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนจนถึงประมาณตีสามที่บ้านหลังนี้ที่ FM 101 RR1 Radio Report 1และสวัสดีในค่ำคืนของวันเข้าพรรษาครับและก็ค่ำคืนในวันที่สายฝนนั้นโปรยปลายลงมากระหน่ำมาที่สถานีของเราครับในคืนนี้บรรยากาศเป็นใจเหลือเกินกับการฟังเรื่องผีๆกับการฟังเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญแบบนี้ครับแถวบ้านคุณผู้ฟังล่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างฝนตกไหมหรือว่าตอนนี้อากาศตรงนั้นเป็นอย่างไรก็รบกวนหน่อยครับเรื่องราวของการแจ้งสัญญาณการรับฟังเรื่องราวของการเช็คเสียงสัญญาณออกอากาศของเราอยู่ในคืนนี้ว่าที่คุณฟังอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญน้ำมันพรายไพโรจน์ดามินเศษมาประจำการอยู่ที่นี่ในคืนนี้พร้อมทีมงานด้านนอกของเราครับคืนนี้อบอุ่นเหลือเกินนะครับอยู่กันครบเลยว่าจะเป็นน้องตั้นเดอะช็อคน้องปุ้มปุ้ยเดอะช็อคแล้วก็รวมไปถึงน้องเอ็มเจ้าที่อยู่ทาง FM 101นะครับดูแลแล้วก็รอรับสายเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันอยู่นะครับต้องบอกว่าคืนนี้ฮะก่อนจะมาจัดรายการเนี่ยผมไปทำกิจกรรมกันนะครับนั่นคือกิจกรรมพิเศษนะครับกิจกรรมที่มีชื่อว่า1โรงหนังเพื่อ100โรงศพครับกับภาพยนตร์เรื่อง Light Out มันออกมาขย่ำวันนี้เราไปฉายกันที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขารัชโยธินนะครับมีคุณผู้ฟังไปกันเยอะเลยขอบคุณมากๆครับที่ไปร่วมชมภาพยนตร์กันแล้วก็รวมไปถึงไปร่วมกันทำบุญด้วยวันนี้เรามีกล่องบริจาคตั้งรับบริจาคนะครับปัจจัยหรือว่าเงินต่างๆที่คุณผู้ฟังนั้นจะสามารถแบบว่าส่งเข้ามานะครับให้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับก็เงินไม่ได้คนละเล็กคนละน้อยนะครับก็แล้วแต่จิตศรัทธาและก็สิ่งสำคัญคือวันนี้นะครับยังมีการประมูลของรักของหวงของพวกเราทีมงานเดอะช็อคด้วยนะครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเงินบริจาคทั้งหมดนะครับรวมไปถึงเงินที่ประมูลของรางวัลต่างๆนี่แหละครับยอดทั้งหมดเนี่ยได้ไป 16,520 บาทนะครับขอบพระคุณมากๆก็ถ้ารวมแจกจ่ายหรือว่าจำแนกเป็นเรื่องราวของการไปซื้อลงศพแล้วก็นะครับก็ได้ประมาณสัก16-17 โรงนะครับเราจะสะสมไปเรื่อยๆครับให้ครบ100โรงทีเดียวแล้วก็นำไปบริจาคกับมูลนิธิต่างๆนะครับที่ขาดแคลนเรื่องราวของโรงศพนะครับให้กับคนที่ยากไร้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับกิจกรรมนี้นั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Light Out มันออกมาขย่ำแล้วก็รวมไปถึงโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกฝากด้วยกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสนุกตื่นเต้นมากๆ Light Out มันออกมาขย่ำจงอย่านอนปิดไฟใครที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ไปดูในวันนี้ผมคอนเฟิร์มฮะสุขสนานมากกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝากด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยทุกท่านที่ไปร่วมกันทำบุญในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับแน่นอนนะครับนั่นคือช่วงแรกของเรากับการเกริ่นกับกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อตอนสักหัวค่ำที่ผ่านมาเหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมปฏิบัติของเราใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกฝากมาได้เลยครับเริ่มต้นที่หมายเลขโทรศัพท์ฝากข้อมูลของเรา02-615-4101
มีน้องตั้นน้องปุ้มปุ้ยนั้นรอรับสายอยู่นะครับ02-615-4101แล้วก็รวมไปถึงเบอร์0819303913 0819303913ครับทั้ง2หมายเลขโทรมาได้เลยตอนนี้ยกหูออกแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สายว่างแล้วนะครับส่วนข้อความส่งผ่านทาง SMS นะครับที่หมายเลข4689101 4689101ข้อความละ3บาททั่วประเทศครับรายงานตัวเช็คชื่อแจ้งผลการรับฟังแล้วก็รวมไปถึงการสมัครสมาชิกด้วยใครไม่ได้เป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคของเรานะครับรีบเลยนะครับง่ายๆพิมพ์ตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาที่4689101เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะเป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและอีกหนึ่งทางนั่นคือช่องทางทางอีเมลนะครับส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com ของเรานะครับ shockfm@hotmail.com เรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญภาพถ่ายติดวิญญาณนะครับที่คุณนั้นหาคำตอบไม่ได้หรือว่าพี่มันมีอะไรแปลกๆติดมาในภาพเนี่ยส่งมาให้พวกเราทีมงานเดอะช็อคนั้นดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน้าใหม่แบบนี้แหละครับเอาละครับคืนนี้หลายคนรอลุ้นอยู่นะครับกับกิจกรรมของเรานะครับนั่นคือช็อคทริป by กรุงศรี JCB นะครับวันนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะร่วมลุ้นเล่นเกมก็ฟังกติกาของเราให้ดีๆนะครับบัตรกรุงศรี JCB ครับขอเชิญแฟนรายการเดอะช็อคพันแท้ร่วมเล่นเกมช็อคทริป by กรุงศรี JCB เพื่อหาผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวครับร่วมทริปสุดพิเศษกับพี่ป๋องกับพลทองพลับและก็รวมไปถึงทีมงานเดอะช็อคที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในเดือนสิงหาคมนี้โดยเราจะเริ่มนะครับเล่นเกมกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2สิงหาคมศกนี้นะครับกติกาต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับใครจะมาเล่นเกมกับเราเพื่อลุ้นไปญี่ปุ่นต้องผ่านทั้งหมด2ด่านด้วยกันด่านแรกผมจะมีคำถามนะครับถาม1ข้อซึ่งแต่ละวันจะถามไม่เหมือนกันเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นส่งคำตอบมาโดยการส่งผ่านทาง SMS นะครับเข้าร่วมสนุกที่หมายเลข4689101ใครตอบคำถามถูกและตรงกับอันดับที่เราต้องการสุ่มเลือกในวันนั้นจะมีสิทธิ์นะครับเข้ามาเล่นเกมตอบคำถามประจำวันครับคำถามประจำวันนะฮะเวลาใครที่โทรมาคุยกันหน้าไมค์มาเล่นเกมหน้าไมค์แบบนี้เรามีทั้งหมดเนี่ย2ชุดชุดละ10ข้อนะครับใครตอบไปเยอะที่สุดนะครับจนถึงวันสุดท้ายนะครับคุณจะเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันกับทีมงานเดอะช็อคนำโดยพี่ปองของเรานะครับกรณีที่มีคำมีคนตอบคำถามที่มีคะแนนเท่ากันจนถึงวันสุดท้ายจะต้องมีการสุ่มเลือกโดยการจับสลากครับและมีการถ่ายทอดสดการจับสลากนั้นผ่านทางแฟนเพจ The Choc 13ของเราครับเพื่อหาผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้โชคดีจะต้องสามารถเดินทางไปได้พร้อมกับทีมงานในระหว่างวันที่24ถึง29สิงหาคมศกนี้และของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ทุกกรณีขอบคุณด้วยกับบัตรกรุงศรี JCB ครับสนใจสมัครโทร02-646-3939 02-646-3939ครับเอาละครับทุกท่านรอคอยอยู่ว่าเอ๊ะจะเล่นตอนไหนอะไรอย่างไรเราเล่นช่วงต้นนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่ในช่วงของเกมช็อคทริป by กรุงศรี JCB กันครับช็อคทริปบายบัตรกรุงศรี JCB สนใจสมัครโทร02-646-3939เอาเลยครับคุณผู้ฟังฮะคำถามในช่วงแรกของเรานะครับให้คุณผู้ฟังตอบมาทาง SMS ครับคำถามประจำวันพุธที่20กรกฎาคม2559นี้ถามว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2559คือเลขอะไรครับ1เลข53 2เลข58 3เลข55และ4ครับเลข59ทราบคำตอบแล้วนะครับหรือว่าคุณคิดว่าคำตอบไหนถูกต้องนะครับส่งมาเลยครับ4689101และผู้ตอบคำถามถูกในลำดับที่16จะได้เล่นเกมกันหน้าไมค์กับเรานะครับรีบตอบมาฮะส่งมาที่4689101นะครับ4689101นะครับ1 5 3 2 5 8 3 5 5และ4 5 9ครับทราบคำตอบแล้วนะครับรีบส่งมาเลยตอนนี้นะครับคนที่ตอบถูกในลำดับที่16นะฮะจะได้มาเล่นเกมหน้าไมค์กับเรานะครับกับช็อคทริปบายบัตรกรุงศรี JCB
แล้วถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังบางคนนะครับผมบอกเลยว่าบางคนบอกว่าเอ้พี่ถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมไม่ได้แล้วผมอยากจะซื้อแพ็กเกจไปซื้อที่ไปเนี่ยจะทำอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับก็ได้เลยครับบัตรกรุงศรี JCB ครับอย่างที่บอกไปนะครับร่วมกับรายการเดอะช็อคอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเยือนประเทศญี่ปุ่นนะครับสัมผัสประสบการณ์สุดสะใจ6วัน3คืนท่องเที่ยวโอซาก้าเกียวโตนาโกย่าโตเกียวนะครับแล้วก็นำทีมโดยพี่ป๋องแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคของเรานะครับกินแบบสะใจครับกินแบบสะใจบุฟเฟ่ขาปูยักษ์บาร์บีคิวชาบูและก็เที่ยวสะใจครับศาลเจ้าดังสุดคลาสสิกของเมืองเกียวโตสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ครับนั่งโกแท็กซี่ที่จะมีปีละ1ครั้งเท่านั้นช็อปสะใจครับโทโกเทมบะเอาท์เลทชิบุย่าชินจูกุนะครับอย่างที่บอกครับเราจะออกเดินทางวันที่24ถึง29สิงหาคมนี้โดยสายการบินไทยเพียงคุณผู้ฟังครับมีบัตรกรุงศรี JCB และนำคะแนน490คะแนนบวกเงิน 49,900 บาทต่อ1ท่านหรือสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับที่เบอร์02-646-3939และพิเศษครับสำหรับแฟนรายการที่ต้องการสมัครบัตรกรุงศรี JCB สามารถส่ง SMS นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยส่ง SMS พิมพ์คำว่า KJCB นะครับ KJCB เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับนะครับจากนั้นส่งมาที่425-9888 425-9888นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ติดต่อเนี่ยอำนวยความสะดวกกับคุณผู้ฟังนะครับในการสมัครบัตรด้วยใครสนใจอะไรอย่างไรนะครับรีบเลยนะฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS มาไม่ต้องส่งแล้วนะครับไม่ต้องส่งแล้วนะครับเพราะว่าได้เรียบร้อยแล้วก็ผมจะเฉลยคำตอบไปแล้วกันนะครับที่ผมถามไปว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2559คือเลขอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือหมายเลข53ครับหรือว่าข้อ1นั่นเองนะฮะมีคนตอบถูกมาเพียบเลยนะครับแต่ว่าก็มีคนตอบมาเลข55เหมือนกันเลข55เนี่ยมันงวดที่ผ่านมานะฮะแต่ว่างวดวันที่1เนี่ยเลข53นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรามีผู้โชคดีมารอเล่นเกมกับเราหน้าไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้มารออยู่ในสายกับเราแล้วเหรอโอเคพร้อมนะฮะโอ้ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนทำคะแนนไว้สูงสุดเนี่ย4คะแนนด้วยกันดูซิว่าคืนนี้คนที่มาเล่นเกมหน้าไมค์กับเรานั้นจะทำคะแนนได้สูงสุดหรือไม่ครับเอาละครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุ้งวริษาใช่ไหมครับใช่ค่ะตื่นเต้นไหมนิดนึงนิดนึงนะจ้ะเอานะตั้งสติดีๆนะครับค่ะโอเคผมมีคำถามทั้งหมด2ชุดนะครับจะเลือกชุดที่1หรือว่าชุดที่2ครับ1ค่ะชุดที่1นะค่ะโอเคนะครับชุดที่1นะฮะคุณกุ้งวริษาเลือกชุดที่1นะครับคุณกุ้งครับขวัญจะอ่านนะครับขวัญจะอ่านโจทย์และก็ช้อยครบทั้งหมด4ข้อแล้วจับเวลา5วินาทีคุณกุ้งต้องตอบนะครับค่ะตอบถูกไปต่อครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆถ้าตอบผิดเกมจะหยุดทันทีนะครับค่ะพร้อมนะคุณกุ้งพร้อมค่ะเอาละครับคำถามนะครับ The Shock Tip by บัตรกรุงศรี JCB ชุดที่1คำถามแรกนะครับถามว่าเพลงอสุรกายควรคนร้องเพลงนี้ชื่อว่าอะไรครับ1คุณหมู2คุณโก้3คุณหม่ำและ4คุณเอ้ครับข้อที่1ค่ะตอบว่าข้อ1ค่ะคุณหมูเหรอเดี๋ยวนะ1คุณหมู2คุณโก้3คุณหม่ำคุณเอ้ตอบว่าข้อ1ค่ะอสุรกายควรตอบว่าคุณหมูนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับค่ะและคุณหมูเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โหเสียดายจังเลยฮะอสุรกายควรร้องโดยพี่หม่ำจกมกนะครับโอ้เปิดในรายการเราบ่อยมากนะไม่ค่อยรู้อะค่ะว่าใครเป็นคนร้องเสียดายจังเลยอะเสียดายจังเลยฮะโอเคโอเคยังไงโอกาสหน้าลุ้นใหม่นะพี่กุ้งนะค่ะได้เลยครับสนุกไหมฮะเกมนี้ก็สนุกค่ะแต่ก็ตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นนิดนึงนะ
ค่ะอ่านะคราวหน้าว่ากันใหม่นะพี่นะค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะโอ้โหวันนี้ฮะคำถามแรกของเรานะครับพี่กุ้งวริษาตอบผิดซะแล้วนะครับคะแนนยังศูนย์อยู่นะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่ายังนำอยู่นั่นคือ4คะแนนนะฮะเล่นกับพี่ป๋องไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ตอนนี้ถือว่าเป็นคะแนนนำโด่งอยู่เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมลุ้นเล่นเกมนี้กับเรานะครับกับ The Shock Trip by บัตรกรุงศรี JCB ก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะเล่นตอนไหนจะเล่นต้นชั่วโมงแรกนี้หรือว่าจะเล่นตอนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ติดตามฟังให้ดีแล้วกันก็เรียบร้อยฮะนั่นคือเกมช็อคทิปบายบัตรกรุงศรี JCB ครับช็อคทริปบายบัตรกรุงศรี JCB สนใจสมัครโทร02-646-3939โอ้โหเสียดายเลยเสียดายแทนคุณกุ้งเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับอ่ะไงก็แล้วแต่ก็ติดตามทุกวันนะฮะเรายังมีการเล่นเกมกันแบบนี้ด้วยนะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวที่เราไม่มีการเล่นเกมกันส่วนใครที่จะร่วมดูเล่นเกมแล้วก็บอกเลยครับว่าต้องเป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคของเราซะก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะผมแวะมาดูข้อความหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังส่งกันมาเยอะเลยทีเดียวขอบพระคุณมากนะฮะมีเข้ามาผมขออนุญาตเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณตันนะฮะฝากเรื่องมาเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องตันโทรกลับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่ามีประสบการณ์เรื่องผีอยากจะแชร์ค่ะจากคุณ1113คุณจอห์นซีน่าผมเป็นสมาชิกหรือยังเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณผีคุณหมีเอวาบอกว่าอยากฟังเพลงใต้ต้นลาตีด้วยคุณพึ่งดีดาสวัสดีค่ะอ่อนนุชฝนตกบรรยากาศเหมาะสำหรับการฟังเรื่องผีด้วยชัดแจ๋วเลยนะคะแล้วก็10ปีกลับมายังไม่สายนนทบุรีเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคุณสุธานยุทธชัยภูมิรายงานตัวขอให้ผีหลอกในคอนโดกรีนพอยท์ด้วยแล้วก็พี่ป๊อแจ่มนะครับมือกองของวงวาสนานะครับบอกว่าสวัสดีจ้าขวัญฝนตกด้วยจัดเต็มเลยนะวันนี้สู้ๆครับผมขอบคุณครับแล้วก็รางวัลเดอะช็อคลอตโต้เมื่อคืนได้รับแล้วนะคะขอบคุณพี่ป๋องกับพี่ทีมงานทุกคนด้วยจากคุณรปภ.นนทบุรีเอาละครับพูดถึงล็อตโต้คืนนี้นะฮะคืนนี้ก็มีเดอะช็อคล็อตโต้ด้วยนะครับเดอะช็อคล็อตโต้ของเรานะครับในค่ำคืนนี้เราจะแจกเงิน 1,000 บาท 1,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับกติกาง่ายๆครับเป็นคุณผู้ฟังนั้นส่งข้อความมาพิมพ์คำว่าเดอะช็อคเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่คุณชื่นชอบ2ตัวเลขนะครับคือหมายความว่า2หลักนั่นเองขออภัยตั้งแต่เลข00จนถึง99 00จนถึง99นะครับ1ข้อความที่ส่งมาส่งได้แค่1หมายเลขเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะส่งกี่ครั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นส่งมาครั้งนึงเนี่ยได้แค่ตัวเลขเดียวครั้งที่2ต้องมาอีกตัวเลขนึงบางคนส่งมาเนี่ยครั้งเดียวเรียงกันมาพลึดเลยเดอะช็อค6996อันนี้กลับมาไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้น1ข้อความได้1หมายเลขเท่านั้นตั้งแต่หมายเลข00ถึง99นะครับส่งมาที่4689101เดี๋ยวหลัง 14:30 เนี่ยเราจะมาจับหมายเลขผู้โชคดีกันและดูซิว่าคืนนี้ใครจะได้รางวัลกับเดอะช็อคลอตโต้แจก 1,000 บาทนะฮะก็จะมีเล่นกันในวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกวันหนึ่งนั่นคือวันที่27นะครับกรกฎาคมเดือนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตามลุ้นกันด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อความนี้มาบอกว่าสวัสดีค่ะอ่อนนุชนะครับจากคุณพึ่งดีดานะครับส่งมาอีกรอบนึงแล้วก็คุณเต้เสือใหญ่เอาแบบหลอนๆนอนไม่หลับเลยนะครับอย่างที่บอกครับเรื่องจะน่ากลัวไม่น่ากลัวที่คุณผู้ฟังเองเพราะฉะนั้นฝากประสบการณ์มาได้นะครับน้องก้าวรายงานตัวด้วยนะครับแล้วก็มะเมียงรายงานตัวพระประแดงฝนตกไม่หนักแต่ฟ้าร้องดังมากสัญญาณชัดเจนดีมากแล้วก็สวยลากไส้ปทุมธานีบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักมากเลยแต่ฟังชัดค่ะได้ไปดูไลท์เอาท์ด้วยกับพี่ๆมาหนังสนุกและหลอนมากๆเลยนะครับแล้วก็มีมาบอกว่าฝนตกหนักมากค่ะที่ห้วยขวางนะฮะจากคุณน้องก้าวแล้วก็แม่เรียกไปซักผ้าบอกว่าหนังหนุกมากๆครับพี่ทีมงานเดอะช็อคเป็นกันเองมากๆครับอยากไปร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยก็ติดตามฟังให้ดีนะฮะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้คุณผู้ฟังนั้นได้ไปร่วมสนุกกันด้วยแล้วก็เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดภูเก็ตสวัสดีครับพี่ขวัญนะครับโอ้ข้อความเด้งไปเยอะเลยนะฮะรายงานตัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ขวัญดีค่ะดูหนังไลท์เอาท์จากเมเจอร์มาต่อฟังเดอะช็อคกันนะคะเสือใหญ่ฝนตกได้บรรยากาศดีนะคะขอบคุณครับคุณเน็ตไงแล้วก็คุณปอรัชโยธินเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยโดยไปถึงคุณแคร์ด้วยสวัสดีพี่ทีมงานครับรายงานตัววันนี้หนังที่ดูหลอนสุดๆเลยนะครับพี่นั่นเป็นข้อความบางส่วนแล้วกันนะครับที่ส่งมาทาง4689101ในช่วงนี้นะครับผมมากันที่ในส่วนของการขอบคุณด้วยกับผู้ใจดีของเราที่ดูแลกันอยู่ในเบรกแรกแบบนี้ขอบคุณด้วยกับเส้นหมี่อบ
แห้งไวๆหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นหมี่ไวๆครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดจำหน่ายที่ร้านโอกินกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยากรุงเทพทุกสาขาด้วยนะครับตลอด24ชั่วโมงร้านขายยาทั่วไปแล้วก็รวมไปถึงร้านเดอะช็อคของเราก็มีจำหน่ายด้วยสอบถามเพิ่มเติมนะครับ OMG Call Center 02-105-4368หรือเข้าไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยนะครับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนCreate Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ครับปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยที่พรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจครับเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยและร้านเดอะช็อคของเราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3จนถึงตี3อาหารอร่อยกาแฟรสชาติดีครับอยู่บนชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คโทรศัพท์025150091ใครที่พักอาศัยอยู่แถวๆนั้นนะครับเรามีบริการ delivery ด้วยโทรได้ที่เบอร์นี้สั่งได้เลยนะครับเอาละครับนั่นคือช่วงแรกของเราเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้ากลับมาครับเราจะเริ่มประสบการณ์สยองขวัญกันในค่ำคืนนี้และสายแรกของเราจะเป็นสายของคุณตามครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุยกันกับในช็อคของเราครับคุณกำลังฟัง The Talk คลื่นสยองของคนกลัวผีมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG นอกจากจะช่วยให้ใหญ่สู้ฟัดจัดหนักได้ต่อเนื่องแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ชายนะครับยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อะไรอีกไหมต้องบอกว่าส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ที่เป็นสมุนไพรไทยหลายๆตัวจะร่วมกันทำงานขจัดอนุมูลอิสระและสารก่อมะเร็งออกจากร่างกายของคุณซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตสเปิร์มครับนอกจากนั้น OMG ยังเป็นอาหารเสริมของผู้ชายที่ช่วยเพิ่มพลังงานและช่วยส่งเสริมสุขภาพต่อมลูกหมากทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นร่างกายจะมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยง่ายและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นปรับระดับสมดุลฮอร์โมนเพศชายทำให้มีอารมณ์เบิกบานสดใสผู้ชายเบิกบานแจ่มใสร่างกายพร้อมก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามตามธรรมชาตินั่นแหละครับแล้วถ้ายิ่งใช้ OMG ต่อเนื่องหญิงใดชิดใกล้คงอุทานได้คำเดียวว่า Oh my god ล่ะครับอย่าลืมนะครับท่านชาย OMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMGพี่ป๋องครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านอาหารที่เขาว่ากันว่านางกวักศักดิ์สิทธิ์มากกวักคนเข้าแน่นทุกวันเลยนะครับเสียงเครื่องดังมากครับพี่ผมเจอแล้วพี่ดีงามกว่านางกวักต้องนี่ทิพรสที่มาของความอร่อยแหมก็ปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายขนาดนี้ใครได้มากินก็ติดใจแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆนะพี่คราวหน้าพี่ไปบ้างนะตาทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกนะจ๊ะหนูโดนเราเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องพี่ของ
ดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่ King IT แล้วจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงเออแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย1546อะไรนะ1546ฮะ1546สายด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาติใดเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการดูแลสิทธิเสมอภาคอย่างเป็นธรรมแรงงานมีปัญหาโทรปรึกษา1546กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยยางคอนติเนนทัลวิศวกรรมยางรถยนต์จากประเทศเยอรมนีล่าสุดเที่ยงคืน38นาทีคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่กับ The Shock กันต่อในคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญน้ำมันพรายครับในช่วงแรกนี้นะครับขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่ม Wine Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ดูแลกันอยู่ในช่วงของเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันนะครับและคืนนี้อย่างที่บอกไปนะครับทุกค่ำคืนวันพุธนั้นมี The Shock Fighting ด้วยและเป็นการโคจรกันมาเจอกันระหว่างน้องตั้น The Shock จะเจอกับน้องปุ้มปุ้ย The Shockส่วนบทลงโทษนั้นจะเป็นอะไรและใครจะเป็นผู้ชนะคืนนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนประมาณตีสองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสายแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับมาแล้วนะครับเป็นสายที่โทรมานะครับอยู่กับเรานั่นคือสายของคุณตามครับคุณตามปัจจุบันอายุ22ปีคุณตามบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพนี่แหละและเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาแค่7เดือนเองเขาตั้งชื่อเรื่องว่าเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณตามอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณตามครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตามได้เสียงขวัญชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนครับชัดเจนนะแต่พี่ขวัญรบกวนคุณตามนิดนึงรบกวนเสียงดังให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
ได้ครับดีขึ้นครับเดี๋ยวทางบ้านจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้คุณตามโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับตอนนี้ตามหยิบโทรมาจากอุบลราชธานีครับจากอุบลเลยแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเนี่ยตอนนี้ไม่ได้รับฟังครับไม่ได้รับฟังนะใช่เพราะว่าผมมาถ่ายรายการครับมาถ่ายรายการด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องราวของรายการแต่ว่าเหตุการณ์นี้ครับตามบอกว่ามันเกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งชื่อคอนโดเราคงไม่ต้องพูดถึงเนาะครับผมเป็นไงบ้างครับเหตุการณ์นี้ก็คือก่อนอื่นผมเล่ากันเลยนะครับผมได้ไปหาเช่าคอนโดนะครับที่ในกรุงเทพนะครับอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือคอนโดนี้นะครับลักษณะคอนโดนะครับเป็นคอนโดแบบโลไลฟ์นะครับแค่8ชั้นครับก็คือว่าภายใน1ชั้นนะครับจะมีแค่4ห้องเท่านั้นครับหนึ่งชั้นมีแค่4ห้องแสดงว่าห้องหนึ่งมันกว้างมากถูกไหมครับใช่ครับ90ตารางเมตรครับโอ้ก็ใหญ่นะครับก็คือภายในห้องนะครับก็จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำครับแล้วก็1ห้องครัว1ห้องโถงครับแล้วด้วยตัวผมนะครับกับแฟนก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วเราก็เลยตั้งใจที่จะจัดห้องหนึ่งเป็นห้องแมวเลยครับแล้วผมก็แบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนเรียบร้อยหมดทุกอย่างและเหตุก็ได้เริ่มเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ผมเข้าไปอยู่เลยก็เริ่มจากการที่ผมเข้าไปอยู่ครั้งแรกนะครับทางคอนโดนะครับก็ให้ผมอนุญาตให้ผมเลี้ยงแมวได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าผมจะขออะไรอนุญาตผมหมดเลยเราก็เลยว่าเฮ้ยโอเคนะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยถูกใจเราด้วยฮะใช่ครับแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่และที่สำคัญอยู่ตรงกลางใจเมืองกรุงเทพเลยก็ว่าได้ครับครับแล้วพอผมอยู่ไปสักพักนึงคอนโดนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีแค่8ชั้นและชั้นหนึ่งมีแค่4ห้องครับและแต่ละชั้นนะครับแพทเทิร์นห้องเป็นเหมือนกันหมดเลยห้องเหมือนกันหมดปุ๊บจะมีอยู่ห้องล่างนะครับห้องล่างผมเลยก็ขึ้นมาว่าผมว่าทำไมคุณปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นเดินกระทืบเท้าตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยทุกวันเลยเดี๋ยวนะฮะคุณตามอยู่ชั้นอะไรผมอยู่ชั้น5ครับชั้น5ครับชั้น4นะครับก็ขึ้นมาบอกผมว่าเฮ้ยผมอยู่กับแฟน2คนนะครับแล้วก็คือเราไม่มีเด็กนะครับอะไรอย่างนี้ณตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอเราไม่ได้คิดอะไรเราก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปใช่ไหมครับครับเราก็รู้สึกว่ามันก็แปลกๆเนาะเราก็ไม่ได้คิดเราก็ด้วยความที่เราเข้ามาอยู่ใหม่เราก็ต้องการที่จะว่าเจ้าที่เจ้าทางเป็นปกตินะครับแต่แปลกที่ว่าตรงคอนโดนี้ไม่มีศาลพระภูมิครับเราก็เลยว่ายหน้าห้องเราละกันพอไหว้ปุ๊บห้องตรงข้ามเราเป็นคุณป้าแก่ๆเลยครับคุณป้าก็ถามว่าหนูหนูเจออะไรหรือเปล่าทำไมหนูไหว้อะไรหรอเราก็บอกว่าเปล่านะครับผมไหว้ปกติไม่ได้เจออะไรครับพอผมบอกว่าผมก็ไหว้ปกติไม่ได้เจออะไรเขาก็เดินเข้าห้องไปทุกอย่างก็คือจบผ่านไปอีกแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์คือเราจะมีรปภ.ผู้หญิงนะครับอยู่ทางด้านล่างตึกและเวลาผมซื้อข้าวซื้ออะไรเงี้ยครับผมก็จะซื้อมาฝากเขาแล้วเขาก็จะบอกผมว่าคุณปาล์มครับวันหนึ่งคุณปาล์มจะต้องเกลียดหนูแน่เลยเราก็เลยเราจะไปเกลียดคุณได้ยังไงเขาบอกว่าจริงๆค่ะเขาพูดอย่างนี้เราก็บ้าเราจะไปเกลียดคุณได้ยังไงอะไรเงี้ยเรื่องนั้นก็ผ่านไปอีกพอผ่านไปปุ๊บจุดไฮแม็กของเรื่องนี้นะครับก็คือผมอยู่มาจนถึง7เดือนพอ9เดือน27ครับผมก็ทำธุรกิจนะครับก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามครับผมก็ไปค้านร้านอินเจ็ตนะครับใช่ซึ่งอยู่ไกลจากคอนโดที่ผมอยู่พอสมควรผมก็ได้ไปปิ้นงานไปคุยอะไรอย่างเงี้ยกับเขาครับแล้วเขาก็ได้สนใจผลิตภัณฑ์เราผมก็เลยบอกว่างั้นถ้าคุณสนใจนะครับคุณไปรับผลิตภัณฑ์เราได้ที่คอนโดเลย อะไรเงี้ยเราก็บอกชื่อคอนโดไปเขาก็รู้สึกเขาก็เหมือนตกใจครับเขาว่าอุ้ยคอนโดนี้เหรอเราก็เลย
ป็นอะไรครับเป็นอะไรหรือต้องพี่บอกมาเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาบอกนี้เขาบอกคอนโดนั้นที่คนตายทั้งกลมตายไงอะไรเงี้ยอะไรนะคนตายทั้งกลมครับอ๋อครับเราก็เลยเราพี่เราไม่รู้เราก็เลยบอกว่าเซนนี่เหรอครับพี่เพราะว่าคอนโดผมอะส่วนใหญ่เป็นคอนโดซื้อนะเพราะทุกห้องเต็มหมดเลยไม่มีห้องไหนว่างเราก็พูดอย่างนี้เราก็ถามว่าในใจเราคิดไหมเราก็เริ่มคิดแล้วล่ะพอเราเริ่มคิดปุ๊บเราเริ่มละเริ่มแบบคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ว่าแฟนเราเคยตั้งแต่เข้ามาอยู่นะครับก็เริ่มเคยฝันตั้งแต่แรกว่าเขาเราเคยฝันถึงคนท้องคนท้องนะครับอยู่ทางด้านล็อบบี้ด้านล่างครับแต่ก็คงไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าคงไม่ใช่ห้องเราพอฝันตรงนั้นผ่านไปก็เล่ากันปกติแล้วพอเรานั่งรถกลับอะครับแฟนก็เสิร์ชเลขห้องก็คือเลขห้องคอนโดครับก็จะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขที่บ้านนะครับพอเสิร์ชเลขปุ๊บขึ้นมาหน้าหนึ่งหมดเลยครับขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งหมดเลยผมกับแฟนคือเฮ้ยตกใจมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันคือห้องที่เราอยู่เลยพี่เอาเหรอใช่ครับคือพอห้องที่เราอยู่แล้วเราก็มันผ่านมานานหรือยังเรื่องนี้ก็คือผ่านมายังไม่นานเพิ่งครบรอบ2ปีในวันที่ผมเซิร์ชเจอเลยก็คือวันที่เราเซิร์ชเจอนั่นคือวันครบรอบ2ปีเขาถูกไหมใช่ครับพอหลังจากนั้นผมก็แบบพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนปกติที่เวลาเข้าห้องนะครับใช่คืนนั้นผมก็พยายามข่มจิตของเราครับว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกเพราะเรายังทนอยู่มาได้ตั้งนานเราก็คิดกันอย่างนี้ครับแต่คืนนั้นเราไม่ได้นอนเลยด้วยตัวผมอะผมก็นอนไม่หลับอยู่แล้วทั้งคืนเลยครับแล้วแฟนผมก็ตื่นหลับตื่นแล้วพอเขาจะตื่นขึ้นมาผมถามว่าเป็นไรหรอเขาก็บอกว่าเราออกจากที่นี่ก่อนไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกกับผมอย่างนี้ผมก็เลยได้พอเราออกมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าเขาฝันหรือว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ผมก็เป็นยังไงเล่ามาเขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงท้องอยู่คนนึงก็คืออยู่ในห้องเราครับอยู่ในห้องนอนที่ผมนอนกันอยู่เลยครับว่าเขามีปากเสียงกับสามีเขาแล้วสามีก็ใช้มีดครับฟันไปที่แขนสองทีครับพอฟันไปปุ๊บเมียก็พยายามเมียที่ท้องนะครับท้องตักไอ้ท้อง7เดือนนะครับก็พยายามที่จะวิ่งออกประตูพอจะวิ่งออกประตูปุ๊บเขาฟันเข้ากลางหลังอีก3เลยครับอุ้ยพอฟันเข้า3หลังจากนั้นเขาก็จับเมียเขาอะครับไปนั่งอยู่ปลายเตียงพอนั่งปลายเตียงปุ๊บก็นั่งคุยกันปกติครับเหมือนทะเลาะกันแล้วมันตักเสียงมากขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มจ้วงเข้าที่ท้องเลยครับโอ้ยใช่แล้วพอจ้วงเข้าที่ท้องแล้วแฟนผมบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยฝันถึงญาติพี่น้องทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่แบบมายืนรวมกลุ่มกันอยู่ในมุมห้องนะครับมุมหนึ่งแล้วตะโกนเรียกว่าตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วออกมาจากตรงนั้น อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแล้วเขาก็เลยสะดุ้งตื่นเรื่องตื่นเขาก็เลยบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับครับพอเขาบอกอย่างนั้นปุ๊บผมก็ออกมาข้างนอกพอออกมาข้างนอกคือวันนั้นทำให้ผมอยู่กันไม่ได้และผมต้องย้ายของออกมาพอผมย้ายของคิดที่จะย้ายของออกมาแล้วทุกอย่างมันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่เฉลยตอนจบครับว่าตอนที่เราเข้าไปอยู่ครั้งแรกเราไม่ได้สังเกตอะไรเลยเราไม่ได้เซิร์ชเลยครับคือคืนนั้นนะครับก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับคือผมมาคุยกับแฟนว่าเฮ้ยเราอ่ะจะซื้อห้องเนี้ย
เราบอกว่าเราจะขอเงินป้าละกันเราอยากเป็นเจ้าของห้องห้องนี้แหละครับเพราะว่าห้องห้องนี้ก็คือเงียบสงบอะครับทั้งตึกเลยคือตอนที่พูดกับแฟนตอนนี้แสดงว่ายังไม่ถึงตอนที่แฟนนอนถูกไหมใช่ตอนที่แฟนฝันเราพูดก่อนที่จะนอนถูกไหมฮะใช่ครับเออไม่เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยครับก็คืออันเนี้ยคือจุดที่ผมรู้ใช่ไหมฮะส่วนที่ผมคุยกับแฟนคือก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเราอะอยากจะซื้อก็คือก่อนที่ผมจะไปร้านอินเจสครับครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยที่เขาทำให้เรารู้นี่คือเขาไม่อยากให้เราอยู่หรือว่าอย่างไรนะโอ้หรือว่าเขาห่วงห้องอืมอืมใช่ครับแล้วพอเรามานั่งคิดดูหลายๆอย่างนะครับครั้งแรกที่ผมเข้ามาในห้องเลยห้องนี้นะครับก็คือเป็นห้องบิวอินทั้งห้องแต่แตกตรงที่ว่าบิวเป็นไม้หมดแต่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งทาสีขาวตรงเตียงเป็นสีดำเป็นเตียงใหม่นะครับเขาเข้ามาใหม่เลยแต่หัวเตียงบิวอินอ่ะยังอยู่แล้วเขาอ่ะเอาหัวเตียงเดิมอ่ะอยู่ที่เดิมแต่เขาอ่ะเตียงใหม่ครับหันกลับกันเราก็เลยว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เอาหัวเตียงไปไว้เหมือนเดิมเพื่อที่ติดหัวเตียงเดิมครับเราไม่ได้คิดอะไรเราก็นอนไปเรื่อยๆจนเราไม่รู้เราคิดยังไงเราหันกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมตรงที่เขาเสียชีวิตทุกอย่างเข้าล็อกเหมือนเดิมหมดเลยครับใช่ครับโอ้ฮะเหตุการณ์ที่ผมเจอก็คือเป็นอย่างนี้เลยครับครับโอ้ยนั่นคือเหตุการณ์ที่เราไปเช่าคอนโดและเกือบจะซื้อคอนโดนี้อยู่แล้วใช่ครับนะฮะแต่เผอิญเนี่ยมาได้ยินคำพูดของคนที่เราไปทำธุรกิจด้วยแล้วก็รวมไปถึงเราก็เลยสงสัยก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลถูกไหมครับพอเซิร์ชหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้านี่มันห้องเราอยู่นี่ว่าห้องนี้เป็นคนตายนี่ว่าแล้วกลับมาคืนนั้นก็กับแฟน2คนก็ด้วยความกลัวระแวงก็ระแวงกันทำไงได้ก็เช่าไว้แล้วนี่ก็เลยตั้งใจต้องนอนถูกไหมฮะพอนอนปุ๊บเนี่ยแฟนตื่นมาแล้วพักอยู่นานมากโอ้7 เดือนเนี่ยใช่ครับโอ้ก็คือมันมีเรื่องราวอย่างที่ผมบอกมาครับว่าจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออบอกกันมาตลอดครับแต่เราไม่เคยสังเกตเราไม่เคยคิดเนี่ยครับโอ้แล้วไอ้ที่มันผ่านมานอกจากเรื่องราวของแฟนนี่นะครับแฟนฝันเห็นคนท้องบ้างละห้องข้างล่างขึ้นมาด่าแล้วบ้างแล้วว่าปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นตอนคืนตอนทั้งคืนเนี่ยนะฮะมีเรื่องราวก่อนหน้านี้ไหมที่มันบอกพอเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกขึ้นได้เออมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะมันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะมีอะไรนอกเหนือกว่านี้ไหมฮะก็คือก่อนที่ผมจะก่อนที่แฟนผมจะฝันนะครับที่ทุกอย่างจะคลายหมดเลยก็คือแฟนบอกว่าเราอ่ะเป็นคนนับถือเกี่ยวกับของเขาเรียกว่าของศักดิ์สิทธิ์นะครับครับคือเราก็ได้ไปเช่าสิ่งมาแล้วเราก็ได้มาตั้งหน้าห้องครับแล้วทางพระก็บอกเราว่าให้เราเบิกเนตรวันเสาร์เวลา9 นาฬิกาครับแต่เราดันตื่นสายเราก็ดันมาไหว้ตอน11 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่เขาบอกว่าเป็นเวลาที่แข็งเราไหว้ตรงนั้นปุ๊บพอเราว่าสมมติว่าผมไหว้วันนี้นะครับวันพรุ่งนี้แฟนผมฝันอีกฝันว่าผู้หญิงท้องคนนี้ครับคนเดิมโผล่มาจากลิฟต์ขึ้นมาจากลิฟต์ครับแล้วก็ชี้มาทางหน้าห้องพอมาชี้มาทางหน้าห้องทุกอย่างเลยมันน่าคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาเข้าห้องไม่ได้เพราะเราเอาของมาตั้งหน้าห้องเขาเออครับใช่ครับฮะแล้วทีนี้แฟนของตัวของแฟนคุณตามเองเนี่ยจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหมลักษณะรูปร่างเป็นยังไงนอกจากที่เขาท้องแล้วเนี่ยจำได้ครับเขาจำคือเขาจำได้หมดเลยทุกอย่างแล้วพอหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาบอกว่าคืนนั้นที่เขาตื่นมาตื่นนะครับพอเช้ามืดมาผมก็พาเราก็ไปกันที่สอนอครับเพราะว่าเราอยากรู้เพราะว่าคนแถวนั้นคือเราถามไม่มีใครบอกเราเลยเราก็เลยไปสอนอไปขอดูคำแถมว่าไอ้ที่การเราฝันนั่นแปลเราคิดมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ขั้นตอนในการทำแผนทุกอย่างเป็นเหมือนอย่างนั้นหมดเลยครับก็คือเราไปสืบได้แล้วหลังจากนั้นพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางเจ้าของห้องเขาว่าไงเขาต้องคืนค่ามาจำไหมหรือว่าอะไรไหมฮะ
คือตอนนี้เขาก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสิ่งที่มันทดสอบกันไม่ได้นะครับมันเกินวิทยาศาสตร์อะเนาะครับเราก็คุยกับเขาดีๆว่าคุณถือว่าคุณไม่บอกเราเพราะว่าคุณบอกว่าตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะครับคือผมตั้งใจที่จะขอเช่าก่อนแล้วพอผ่านไปหนึ่งปีผมจะขอซื้อแต่เขาบอกว่าห้องนี้ครับเป็นลูกชายเขาแต่ลูกชายเขาอะย้ายไปอยู่ชั้นบนห้องนี้ว่างครับผมเราก็เลยไปคุยกับเขาแล้วเลยบอกว่างั้นขอเป็นว่าคุณขอความเห็นใจแล้วกันครับเพราะว่าเราต้องย้ายออกแบบกระทันหันจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะอยู่ได้นะครับครับผมแล้วทุกวันนี้ทราบไหมครับว่าคอนโดห้องนั้นมีใครไปอยู่ยังผมเพิ่งย้ายของออกมาเมื่อเมื่อวานเองครับเอาเหรอเมื่อวานนี่เลยเหรอจริงครับโอ้เออเอาแล้วฮะก็ต้องลุ้นต่อไปแล้วกันว่าคนที่เข้าไปอยู่ต่อจากคุณตามเองก็ดีนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคุณตามนะครับเอาเลยครับพูดถึงคุณตามมานั่นคือเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญแล้วก็เห็นคุณตามบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยเรื่องของถ่ายรายการตอนนี้มาถ่ายรายการอะไรที่อุบลนะฮะตอนนี้ถ่ายรายการท่องเที่ยวครับอ๋อท่องเที่ยวอ่ะรายการอะไรครับรายการเฮฮาพาป้าเที่ยวครับเฮฮาพาป้าเที่ยวพาป้าเที่ยวใช่ครับออกอากาศช่องไหนอะไรยังไงครับทางช่องทีวี24ครับครับใช่ครับเวลาวันอาทิตย์นะครับเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอ๋อติดตามได้นะใช่ครับได้เลยครับผมคุณตามขอบคุณมากๆแล้วตอนนี้ที่ตรงคุณตามอยู่ตอนนี้นะฮะฝนตกไหมไม่ตกเลยครับไม่ตกนะไม่ตกนะไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณตามครับได้เลยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผ่านไปเรื่องแรกของเราครับตื่นเต้นน่ากลัวใช้ได้ดีเหมือนกันนะฮะผมบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าคอนโดที่เป็นคอนโดให้เช่ามือสองไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกห้องนะฮะหรือว่าห้องพักอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าบางทีเนี่ยการเข้าไปอยู่เนี่ยผมเชื่อนะเรื่องราวของเหมือนเขาดลบันดาลใจให้เราได้ไปอยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่ได้อะไรอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่ามีสิ่งให้มันต้องให้เราออกมานะครับผมอย่างเรื่องคุณตามนี่แหละผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมีคนโทรศัพท์หายนะครับบอกว่าน่ากลัวจังครับแล้วก็มีจังล่าพระบอกว่าแล้วสามีเขาโดนจับไปยังคะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงข้อความนี้นะครับพี่ขวัญเสียงเบามากจากคุณสมกิ่งกุ่งไก่สมไก่กุ่งกิ่งระยองโอ้โหชื่อสมาชิกพี่ก็นะครับคุณแม่มดเจ้าเล่นะครับลุ้นมานะครับโดยช็อคลอตโต้ของเราน้ำพริกปลาทูนะครับก็ลุ้นมาด้วยนะครับแม่มดเจ้าเล่ก็ลุ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับคณะหมูกรอบนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลากหลายคนทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับยังส่งมาได้เรื่อยๆกับเดอะช็อคลอตโต้ของเรานะครับวันนี้เราแจกเงินรางวัล 1,000 บาทคุณโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวบอกว่าถ้าผมส่งเลขลอตโต้ถ้าผมถูกแต่ผมหลับเนี่ยผมได้รางวัลไหมบอกงี้ก่อนถ้าเกิดในค่ำคืนแต่ละค่ำคืนนะครับมีคนตอบถูกมากับเลขของเรานะครับมากกว่า1คนเราจะทำการจับฉลากนะครับสุ่มหารายชื่อผู้โชคดีเพียง1เดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนตอบถูกแล้วก็หมายเลขที่ออกมาไม่ถูกกับใครเลยนะครับเราจะเอารางวัลนี้ทบยอดในคราวหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้นะฮะเงินรางวัลไม่ออกนะครับไม่มีใครถูกก็จะทบยอดต่อไปเนาะนะครับแล้วก็คุณคิดละโวนะครับลุ้นมาด้วยนะครับแล้วก็คุณชายการปีศาจดำชัยภูมินะครับแล้วก็คุณแคร์บอกว่าวันนี้พี่ขวัญกับพี่นัทน่ารักมากเลยครับเล่นแซวผมจนตอบไม่ถูกเลยอีด้วยนะครับก็แสดงว่าไปดูหนังด้วยกันด้วยคุณสลันประพัฒน์บอกว่าพี่ขวัญชวนกิ๊กของพี่ในปักตะไคร้หน่อยสิฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วก็แม่พู่กับน้องอันปันสวัสดีครับพี่ขวัญและพี่ทีมงานเดอะช็อคทุกคนด้วยบรรยากาศดีๆนะคะคืนนี้จากแม่พู่กับน้องอันปันด้วยสวัสดีครับคุณอ้อยวศรีวรีน้อยนะครับบอกว่ารายงานตัวคิดถึงพี่ขวัญ นะคะดูแลสุขภาพด้วยคืนนี้ขอหลอนๆแบบหยองๆจัดเต็มเลยแล้วก็คืนนี้มีช็อคไฟติ้งไหมพี่มีครับน้องตั้นเจอกับน้องปุ้มปุ้ยด้วยนะครับคุณนนท์ปากเกตนะครับคุณหมีจังลาดพร้าวคุณปูปานคุณเอแคร์112คุณบอยฮาร์เลย์ลพบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณโตนนท์นะฮะลุ้นเดอะช็อคลอตโต้มาณผีครับอยู่บนราชธานีบอกว่าเป็นแฟนเดอะช็อคหรือยังครับ
ก็เป็นแล้วมั้งฮะส่งข้อความมาแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงรายงานตัวคืนนี้บางซื่อฝนตกสัญญาณก็ยังชัดเจนดีขอยองยองนะนะครับนั่นเป็นข้อความที่ส่งมาทาง4689101นะครับมีหลายข้อความทีเดียวมีคุณลูกน้องคุณดินแดงบอกว่าวันนี้สนุกมากเลยได้ไปประมูลเสื้อของได้เสื้อพี่ป๋องด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะแสดงว่าวันนี้ได้ไปดูหนังด้วยกันด้วยขอบคุณมากๆเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าช่วงนี้เที่ยงคืนกันอีก59นาทีครับเบรกหน้ากลับมาครับมีสายคุณโต้งรออยู่ครับคุณโต้งเนี่ยปัจจุบันอายุ48ปีให้ชื่อเรื่องมากับชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าอยู่กรรมเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพักสักครู่เดี๋ยวมาครับนอนคนเดียวหรอเดี๋ยวกูไปนอนเป็นเพื่อนที่ไว้ใจฉันมีไว้ไว้ถูกใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจซึ่งมีไว้ไว้ที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มนับนั้นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนร้อนรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไว้ถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไว้สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้10ชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกระพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยสี่หามสามแห่แมนชั่นท้ายซอยแขวนคอรอรักยายสปีดเสียงครวญจากอเวจีห้องสีชมพูกูมีมึงคนเดียวเพล
พลงต่อไปที่จะขึ้นทำเนียบเพลงหลอนประจำปีจะเป็นของใครกับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาในการประกวดติดตามได้ในรายการ The Shock ทุกคืนมาร่วมลุ้นกันว่าเพลงชนะเลิศในปีนี้จะเป็นของใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน Create Your Journey101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนนอนคนเดียวเหรอเดี๋ยวหนูไปนอนเป็นเพื่อนล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก5นาทีนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่กับเดอะช็อคของเรานะครับและคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญนันท์พลายมีข้อความหนึ่งนะครับจากคุณมะนะฮะขอบคุณนะครับถามว่าเป็นสมาชิกหรือยังคะแล้วก็ขอให้พ่อพี่ขวัญหายไวนะคะสู้ๆมาเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณมากๆครับคุณพ่อผมก็จะผ่าตัดตอนเดือนกันยายนต้นเดือนด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องหายไปจากรายการเดอะช็อคเพื่อไปเฝ้าท่านนะครับไงก็ขออนุญาตลาก่อนในช่วงนี้เลยนะครับในช่วงเดือนกันยายนนู้นเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณหมีเอวาตลาดน้อยฝนตกและพี่ขวัญอากาศดีจังฟังพี่ขวัญไปด้วยได้บรรยากาศดีจังเลยนะครับลิงน้อยแจ้ห่มนะครับสวัสดีครับพี่ขวัญช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆให้พี่ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศการประมูลของสนุกมากเลยครับรู้สึกน้อยชิ้นไปหน่อยคราวหน้านำมาประมูลเยอะๆนะครับจะไปร่วมอีกครับจากคุณอ้นบ้านบดินด้วยขอบคุณมากๆนะครับเอาละฮะนั่นเป็นข้อความบางส่วนแล้วกันนะครับส่วนข้อความคืนนี้เดี๋ยวช็อคลอตโต้ของเรานะครับผมบอกเลยว่าใครที่ทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วนนะครับจะเป็นผู้โชคดีเท่านั้นนะฮะก็พิมพ์คำว่าเดอะช็อคจะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่คุณชื่นชอบ2หลักตั้งแต่00ถึง99แต่ว่าบางข้อความที่ส่งมาเนี่ยเลขเรียงกันมาข้อความเดียวเพียบเลยผมขออนุญาตนับแค่เลขตัวแรกนะครับถือว่าทำผิดกติกาบางคนอาจจะส่งเร็วไปหน่อยผมแนะนำนะครับพิมพ์คำว่าเดอะช็อคเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขแล้วก็ส่งมาก่อน1ครั้งรอเวลาสักครู่นึงครับสักครึ่งนาทีนะฮะหรือว่า1นาทีแล้วค่อยส่งมาใหม่นะครับยังไงก็จะเข้าระบบอย่างนั้นดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียสุ้งสตางค์เปล่าๆนะฮะฝากด้วยแล้วกันเนาะเอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเบรกนี้เรื่องที่รออยู่นะครับเราไปกันที่สายของพี่โต้งครับพี่โต้งปัจจุบันอายุ48ปีพี่โต้งบอกว่านะครับมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดสระบุรีครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่ผ่านมาและตอนนี้พี่โต้งอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีครับพี่โต้งพี่โต้งครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอ้โหเดี๋ยวนะครับคืนนี้ฟังหรือช็อคผ่านตรงไหนอะไรอย่างไรครับผมดูผ่าน YouTube ครับ YouTube ชัดเจนไหมพี่ครับชัดดีครับเห็นกันชัดเจนนะพี่นะครับผมเอาละครับคุณโต้งครับเรื่องนี้บอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีครับผมอยู่กรรมเป็นยังไงบ้างพี่อ๋อคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่บวชก็พอดีว่าผมบวชตอนอายุ35ครับนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมบวชที่วัดนึงในกรุงเทพแถวสะพานขาวนะครับแต่ว่าต้องไปจำวัดเนี่ยที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีทำไมเดี๋ยวผมถามก่อนทำไมต้องไปจำวัดที่สระบุรีครับก็วัดที่ผมบวชเนี่ยมันเป็นวัดในกรุงเทพที่ดังมากแล้วก็ไม่มีกุฏิว่างให้เราอยู่อ๋อครับนะครับก็พอดีว่าหลวงพี่ที่เป็นพระพี่เลี้ยงผมเนี่ยท่านรู้จักกับเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ที่สระบุรีครับก็เลยบอกผมว่างี้ไปจำวัดที่วัดนี้ที่สระบุรีดีกว่าผมก็เลยพอบวชเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยเดินทางไปจำวัดที่วัดแห่งนี้ที่สระบุรีพอดีวัดเนี้ยลักษณะก็คือสร้างอยู่ตีนเขาเพราะที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยจะมีภูเขาเยอะที่เขาระเบิดหินเพื่อที่จะทำปูนซีเมนต์นะครับผมไปจำวัดอยู่ที่นั่นได้ประมาณ10วัน
นะครับก็คือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคือตัวผมเองเนี่ยเราเหมือนกับเราบวชตอนที่เราอายุมากแล้วเนี่ยเหมือนกับเราผ่านโลกมาเยอะนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เลยไม่มีความเคยชินกับการเป็นคฤหัสถ์มากกว่าที่เราจะเป็นพระพอผมบวชได้ประมาณสักสิบวันเนี่ยก็เราก็ทำผิดคือการทำผิดของพระเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะมีอยู่3ขั้นคือถ้าทำผิดเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกว่าอาบัติใช่ครับนะครับแต่ถ้าทำผิดแรงขึ้นมากว่าอาบัติเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาบัติสังฆาทิเศษครับแต่ถ้าผิดสูงสุดเลยก็คือปาราชิกครับผมนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราเคยชินกับการเป็นคฤหัสถ์พอดีว่าเราก็เหมือนกับเรามีอารมณ์แล้วเราก็ไม่ยับยั้งชั่งใจครับคือการทำผิดอาบัติสังฆาทิเศษเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าพระภิกษุเนี่ยจงใจทำให้อสุจิเคลื่อนไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ครับถือว่าเป็นการทำอาบัติสังฆาทิเศษครับนะครับนี่คือหนึ่งในการทำผิดก็พอดีว่าจังหวะที่ผมทำผิดอาบัติสังฆาทิเศษไปเนี่ยก็พอดีว่าเจ้าอาวาสท่านเนี่ยมีดำริอยู่แล้วว่าท่านจะจัดพิธีอยู่กรรมซึ่งทางพระเนี่ยจะเรียกว่าพิธีปริวาสนะครับก็คือการที่ท่านจะจัดพิธีอยู่กรรมเพราะว่าเพื่อท่านจะลดทิฏฐิมานะของการเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ตัวท่านเองก็จะไปเข้าพิธีอยู่กรรมด้วยครับคือพอดีว่าตอนที่ผมไปอยู่ที่วัดเนี่ยเดิมเนี่ยในวัดเนี่ยมีพระแค่5องค์นะครับแล้วก็มีผมกับพระพี่เลี้ยงเนี่ยไปก็เพิ่มกลายเป็น7องค์คือพิธีอยู่กรรมเนี่ยจะต้องมีพระอาจารย์กรรมอย่างน้อย4องค์ครับตอนแรกเลยเนี่ยผมเป็นพระอาจารย์กรรมแล้วพระลูกกรรมเนี่ยก็จะมีเจ้าอาวาสกับหลวงพระพี่เลี้ยงผมกับพระอีกองค์นึงไปเป็นลูกกรรมคือเข้าพิธีปริวาสอยู่กรรมพอท่านเข้าไปได้วันนึงผมก็ความรู้สึกเราก็เหมือนว่าเราทำผิดไม่มีใครรู้หรอกแต่เราไม่สบายใจ พอท่านเข้าพิธีปริวาสไปได้1วันเนี่ยผมก็เลยไปแจ้งกับหลวงลุงกับเจ้าอาวาสบอกว่าผมเนี่ยทำผิดอาบัติสังฆาทิเศษผมจงใจทำให้อสุจิเคลื่อนท่านก็บอกผมว่าพระเนี่ยอยากจะเข้าพิธีปริวาสมากก็ไม่ต้องกุเรื่องขึ้นมาผมก็บอกผมไม่ได้กุเรื่องจริงครับผมทำแล้วผมรู้สึกว่าผมผิดผมไม่สบายใจผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเข้าวิธีปริวาสครับท่านก็บอกว่าจะเข้าได้ยังไงในเมื่อพระอาจารย์กรรมมีอยู่แค่4องค์4 รูปไม่มีพระถ้าผมไปเข้าวิธีกรรมอีกคนหนึ่งพระอาจารย์กรรมไม่ครบท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวท่านจะโทรตามพระวัดอื่นเนี่ยให้มาเป็นพระอาจารย์กรรมท่านก็โทรตามเสร็จแล้วก็ให้ผมเนี่ยท่องบทที่จะเข้าพิธีปริวาสเนี่ยคืนนั้นเลยแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยให้เข้าโบสถ์ทำพิธีก็ผมก็เข้าห้องเสร็จแล้วก็เข้าไปทำพิธีเรียบร้อยก็ไปอยู่กรรมกับท่านคือการอยู่กรรมหรือปริวาสเนี่ยคือเราจะไปอยู่ในกุฏิร่วมชายคาเดียวกับพระอาจารย์กรรมเนี่ยไม่ได้เราจะต้องไปปักกฎอยู่ข้างนอกนะครับแค่รูปเดียวเหรอครับพี่ก็คือตอนนี้คือผมออกไปเนี่ยรวมคนที่อยู่กรรมทั้งหมดจะมี4องค์4รูปครับครับครับผมก็ไปปักกฎแยกกันเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราไปปักกฎเนี่ยเราจะไปปักอยู่ที่ตีนเขาครับนะครับแล้วก็ตรงตีนเขาเนี่ยท่านจะสร้างแบบเหมือนกับแบบพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากและใต้ฐานพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเป็นห้องพระครับหน้าฐานพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลานทรายเพื่อให้เราแบบทําวัดหรืออะไรพวกเนี้ยครับก็วันแรกเนี่ยผมเข้าพิธีเข้าโบสถ์เสร็จปั๊บก็ต้องไปทําวัดตอน 5:00 นคือวันแรกก็สิ่งที่ผมเจอก็คือในขณะที่เราปูเสือแล้วเราก็นั่งอยู่บนพื้นทรายเนี่ยแล้วก็กำลังตั้งนะโมท่องนะโมตัสสะเนี่ยยังไม่ทันจบ3จบเนี่ยนะครับก็มีแมลงหรือสัตว์อะไรสักอย่างนึงนะครับขึ้นมาท่วมตัวผมเลยคือนี่ผมไม่ได้ฝันนะหมายถึงว่าผมนั่งอยู่ตอน5:00 นกำลังทำวัดเนี่ยครับคือลักษณะของแมลงเนี่ยผมก็เกิดมาผมไม่เคยเห็นว่ามันคือตัวอะไรอ่ะครับสีเหมือนมดคันไฟนะครับแต่มันไม่มีหัวไม่มีขารูปร่างเหมือนเมล็ดข้าวหัวแหลมท้ายแหลมครับ
แล้วพอขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าแป๊บเดียวมันขึ้นมาเต็มตัวเต็มจีวรเราไปหมดแล้วก็เข้าไปกัดข้างในตัวเราอ่ะกัดแล้วกัดเจ็บมากครับเราพอเราโดนปั๊บเนี่ยผมก็ลืมตาขึ้นมาก็มองไปที่จีวรเราเนี่ยคือเราแทบจะไม่เห็นสีจีวรเราเลยอ่ะเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะครับแล้วผมนั่งอยู่หลังพระอีก3องค์ที่เข้าที่อยู่กรรมเนี่ยครับคือเราก็มองไปที่เจ้าอาวาสที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะเราก็เห็นแมลงชนิดเนี้ยเกาะอยู่ที่ชายผ้าจีวรที่ลงมาละกับดินกับเสือครับคือเราเห็นมีเกาะอยู่ที่ชายผ้าแต่ที่ตัวท่านไม่มีนะแต่ที่ตัวผมเนี่ยเต็มเลยครับพี่คือเจ็บมากจนผมมีความรู้สึกว่าผมจะลุกขึ้นปัดอ่ะคือผมไม่ไหวแล้วอ่ะเสร็จแล้วหลวงลุงที่เป็นผ้าจารย์กรรมท่านก็เดินลงมาแล้วก็บอกผมบอกว่าพระสำนึกถึงความผิดที่เราทำแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาอย่าปัดอย่าตีเขานะผมก็นั่งแบบกั้นใจอ่ะเจ็บก็เจ็บนะครับแล้วก็ตั้งสติก็คิดในใจว่าผมสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ผมทำเพราะตอนที่ผมมาบอกตอนที่จะเข้าพิธีปฏิวาสเนี่ยคุณขวัญเข้าใจไหมคือผมเหมือนกับย่ามใจอ่ะคิดว่าโอ้โหแบบเราเนี่ยเจ๋งครับพี่โต้งนิดนึงขวัญนิดนึงขวัญรบกวนอะไรที่มันละเอียดมากพี่โต้งข้ามไปได้ไหมครับได้ครับผมก็คือผมก็ตั้งสติพอตั้งสติแล้วก็แบบเหมือนก็คิดว่าโอเคเราผิดนะครับแต่เราก็ความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกเหมือนก็มีลมเย็นๆพัดผ่านเราวูบหนึ่งแล้วตัวนั้นก็หายไปหมดเลยแมลงก็หายไปเลยฮะหายไปเลยครับเราก็พอเราทำวัดทำอะไรเสร็จปั๊บเราก็ลุกมาสลัดจีวรดูว่ามีตัวพวกนี้หลงค้างอยู่ในจีวรอะไรเดิมมันก็ไม่มีครับนะครับเสร็จแล้วก็เราก็เก็บความสงสัยเนี่ยไว้ก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะไปถามพระองค์อื่นเสร็จแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยเราก็จำวัดก็เข้าไปอยู่ในกรดของเราเนี่ยครับคือกรดมันเป็นลักษณะเหมือนเต็นท์อะสมัยใหม่หน่อยนะครับครับก็พอตกกลางคืนปั๊บเราก็เปิดตะเกียงเปิดไฟฉายแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็กำลังจะนอนจำวัดพอเราล้มตัวลงนอนเหมือนกับว่าเรายังหลับไม่สนิทดีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนมีคนมาค้อมเราอยู่นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ค้อมเราธรรมดาครับเขาก็พยายามแบบซุกไซส์เราแบบเหมือนกับมาพยายามปลุกอารมณ์เราให้เราเหมือนกับจะดูที่ว่าเราจะมีอารมณ์ร่วมกับเขาไหมครับคือเขาก็ทำทุกอย่างจนผมมีความรู้สึกว่าเราก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับผลักเขาอะแล้วเราก็บอกว่าไม่พอเราตอนที่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นผู้หญิงนะครับผมยาวกระเซิงกระเซิงแต่ตัวเขาดำไปหมดเลยเห็นอย่างเดียวคือตาขาวที่เหลืองแล้วเขาคานถอยหลังออกไปจากกดเราเนี่ยยังไวเลยแต่เราคือเรานั่งอยู่เรามองเห็นเขาคานออกไปครับคือเราตกใจก็หันไปมองมอกมองลอดมุ้งที่เป็นใสๆมองดูกระจกมาดูกดอื่นก็เห็นท่านองค์อื่นก็นอนกันหมดแล้วก็หยิบหนังสือมานั่งสวดมนต์สวดชินบัญชรคือกลัวแต่นอนไม่หลับเลยจนเช้าครับครับผมพอถึงตอนเช้าปั๊บเนี่ยผมก็คุยกับหลวงลุงกับเจ้าอาวาสก็ถามท่านบอกว่าเมื่อวานผมโดนตัวอย่างเงี้ยกัดตัวอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกผมบอกว่าพระไม่ต้องรู้หรอกว่าตัวอะไรแต่ถ้าพระเนี่ยสำนึกได้ในความผิดถือว่าเป็นเรื่องดีเขามาเตือนพระผมก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติอยู่กรรมจนครบ7วันเสร็จแล้วก็จำวัดอยู่ที่นั่นอีกประมาณสัก10วันแล้วผมก็กลับมาวัดที่กรุงเทพแล้วก็ศึกอ๋อครับผมนั่นคือเนี่ยครับยังไงฮะทีนี้เนี่ยตอนผมกลับมาที่วัดที่กรุงเทพครับผมก็ไปคุยกับพระที่เป็นอาวุโสเนี่ยผมก็ถามท่านก็บอกว่าพระโชคดีนะที่พระเนี่ยได้เข้าพิธีอยู่กรรมปริวาสเพราะว่าถือว่าฟลุกมากอ่ะที่พระทำผิดสังฆาทิเศษแล้วก็ดี
จ้าวาดวัดนั้นน่ะท่านจัดพิธีปริวาสพอดีครับพอท่านบอกว่าถ้าผมไม่ได้เข้าพิธีปริวาสหรืออยู่กรรมเนี่ยผมสึกออกไปเนี่ยก็คือชีวิตผมอ่ะจะไม่ดีมันจะมีแต่ความวิบัติเพราะแค่การปรงอาบัติเฉยๆเนี่ยไม่สามารถแก้อาบัติสังฆาทิเศษได้ครับผมตัวผมเองผมโทรมาเล่าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมตั้งใจอยากจะมาเล่าไม่ได้อยากให้คนฟังกลัวผีนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนกลัวกรรมถูกต้องกลัวบาปถูกต้องอยากจะให้บอกว่าอยากจะบอกว่ามันมีจริงครับอย่าทำบาปกันนะพี่นะใช่ครับเออนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรานะครับไปบวชนะฮะพี่ครับผมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมว่าอย่างนึงเลยคือการที่จะเข้าไปเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับจะต้องมีจิตใจที่ปล่อยวางสำรวมนะครับอยู่ในปฏิบัติสงฆ์ให้เต็มที่นะฮะแล้วก็รวมไปถึงการอยู่ที่นั่นนะครับบางทีพระสงฆ์เนี่ยนะครับเราเรียกสรรพนามแทนท่านว่ารูปนะพี่ไม่ใช่ว่าองค์นะฮะครับผมนะครับก็นั่นคือการที่เกิดขึ้นนะครับพี่ต้องตั้งแต่อยู่ที่วัดสระบุรีอายุก็ประมาณสัก30กว่าซึ่งตอนนี้ก็40กว่าละนะครับก็ประมาณสักเกือบจะ20ปีแล้วพี่เนาะ13ปีครับครับผมนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ต้องมากครับพี่ต้องครับมีคุณฟังส่งมาบอกว่าผมก็เคยเข้าปริวาสครับอย่างน้อยต้องมีสติเพราะเราต้องอยู่องค์เดียวเพื่อพิจารณาความผิดของเราเองถ้าไม่มีสติก็จะเตลิดครับจากคุณยนต์ยุทธแสงชัยอ๋อนะฮะอ่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ต้องมากๆนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีคำมาบอกว่าอยู่ปริวาสกรรมนั้นต้องท่องคำขอปริวาสและคำขออยู่วัดเก็บวัดนะฮะแล้วก็อะไรสักอย่างนะครับส่งข้อความมาเพียบเลยจากคุณสาวกเทพมังกรด้วยนะครับนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่ผ่านมากับเรื่องที่มีชื่อว่าอยู่กรรมนะครับของพี่โต้งนะครับเอาละครับเรื่องต่อไปนะครับมารออยู่นะครับเป็นสายของคุณตันนะฮะเอ๊ะวันนี้ตระกูลต่อเต่าหรือเปล่าครับ3เรื่องแรกเนี่ยนะครับต่อเต่ามาเลยเรื่องแรกคุณตามเรื่อง2คุณโต้งและเรื่อง3คุณตันนะครับคุณตันนะครับปัจจุบันอายุ25ปีคุณตันบอกว่ามีประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ทางนู่นเลยครับปากใต้นะครับสุราษฎร์ธานีครับย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนนี้เองและคุณตันให้ชื่อเรื่องว่าทำไปตามหน้าที่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณตันอยู่ในสายกับเรานะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับรอการติดต่อสักครู่นึงแล้วกันนะครับอ๋อด้านนอกส่งข้อความมาบอกว่ารอการติดต่อนะฮะตอนนี้คุณตันยังไม่รับสายนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีข้อความมาบอกว่าจากคุณบิวช้างเผือกท่าลานสระบุรีบอกว่าใช่วัดแถวพระพุทธบาทหรือเปล่าครับคุณโต้งนะครับคุณปอปฏิบัติการเข้าปริวาสนั่นคือการชดใช้และก็คุณบุรินหมูอวกาศรายงานตัวมาด้วยนะครับคุณธนกรปทุมธานีครับบอกว่าส่งมาร่วมเดอะช็อกลอตโต้ด้วยแล้วก็คุณไอติมทอดเบอร์14นะครับบอกว่ากรรมมุนีวัตตีโลโก้นะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับนั่นเป็นข้อความที่ส่งมาอ่ะระหว่างที่รอสายนะครับสายคุณตันนะฮะรอสักครู่แล้วกันนะตอนนี้น้องตันด้านนอกกำลังขมักขม้งในการติดต่ออยู่นะครับสักครู่หนึ่งนะฮะอันเดี๋ยวผมมากันที่ในส่วนของนี่ก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญของเรานะครับในปีนี้เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับงวดเข้ามาทุกทีละคุณผู้ฟังครับกลับมาตามคำเรียกร้องกับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559ครับในปีนี้ฮะบอกคุณผู้ฟังว่าใครที่จะร่วมส่งผลงานนั้นเราไม่จำกัดแนวเพลงอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าจะเป็นแนวไหนก็ได้แต่คอนเซปต์นั้นคือขอให้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผีเกี่ยวข้องกับความน่ากลัวตื่นเต้นนะครับตามสไตล์ของคุณนะครับรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับและเราจะประกาศผลรายชื่อการตัดสินนะครับในวันเสาร์ที่13สิงหาคมในรายการ The Shock เนี่ยแหละครับกติกาครับส่งผลงานของคุณได้ในไฟล์ของ MP3 เท่านั้นนะครับผลงานของคุณส่งมาที่ shockfm@hotmail.com หรือมาส่งได้ด้วยตัวเองที่ร้าน The Shock ชั้น2สนามฟุตบอล The Crystal Park นะครับมาไม่ถูกอย่างไรก็02-515-0091นะครับทุกผลงานเพลงที่ส่งเข้ามานั้นต้องแนบชื่อวงชื่อศิลปินแล้วก็รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุดนะครับแล้วก็ทุกผลงานเพลงที่ส่งเข้ามาประกวดนั้นถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันกับรายการ The Shock ครับรางวัลนะฮะในปีนี้ที่1รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาทนะครับรางวัลที่2ครับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทและรางวัลที่3นะครับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาททุกรางวัลนะครับจะได้รับโล่รางวัลจากรายการ The Shock นะครับพี่ป๋องไปทำมาแล้วสวยมากนะครับทุกรางวัลเลยแล้วก็รวมไปถึงจะได้เครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนดื่มฟรีอีก1ปีด้วยนะครับ
ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนครีเอทยูเจอร์นี่เติมให้เต็มทุกประสบการณ์กับการสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้กับการประกวดเพลงหล่อสยองขวัญของเราในปีนี้ครับใครที่มีฝีไม้ลายมือแล้วเวลายังพอมีอยู่นะฮะรีบเลยนะครับเอาละครับน่าจะมีการข้ามสายไปนะครับแต่ดูจากเวลาแล้วนะครับผมว่าถ้าไปหนึ่งเรื่องเนี่ยเกรงว่าจะไม่ทันเดี๋ยวมันจะต้องพักเบรกสปอตโฆษณาเพราะว่าเหลือเวลาแค่5นาทีเองคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับผมมากันที่เรื่องเล่าสั้นๆจากทางเมลที่คุณผู้ฟังส่งมาดีกว่านะครับที่ shockfm@hotmail.com นะครับเรื่องนี้นะฮะส่งมาจากคุณเดอะฝุ่นร็อกสตาร์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ป๋องและทีมงานทุกคนครับผมคนราชบุรีโพธารามมีเรื่องที่ผมเจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นการเจอวิญญาณในครั้งแรกในชีวิตเลยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในวัดนะฮะประมาณ6ปีที่แล้วตอนนั้นอายุประมาณสัก13ปีครับคือช่วงอยู่ม.1 นะฮะทางโรงเรียนเนี่ยได้สมัครนักเรียนชั้นม.ต้นไปบวชเนนภาคฤดูร้อนครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าทางผู้ปกครองเนี่ยบังคับรวมไปถึงผู้ปกครองเพื่อนด้วยทั้งที่เราก็บอกแล้วว่าไม่อยากไปบวชแต่แม่บอกว่ายังไงก็ต้องบวชผมก็ได้ไปบวชเนนครับกับเพื่อนชั้นเดียวกันอีก5คนวัดที่บวชเนี่ยครับก็ไม่ได้ไกลบ้านสักเท่าไหร่ฮะวัดนั้นอยู่ใกล้กับโรงเรียนเลยครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงพอสมควรวันแรกที่เข้าไปครับผมคิดว่าจะบวชกันแค่5คนฮะแต่ไม่ใช่ครับทางโรงเรียนในอำเภอโพธารามเนี่ยส่งนักเรียนมาเกือบทุกโรงเรียนเลยรวมแล้วประมาณ80คนได้ครับวันแรกเนี่ยก็บวชกันตามปกติไม่มีอะไรครับแต่วันต่อมาเนี่ยทางวัดให้เราได้จัดกลุ่มแต่ละโรงเรียนคละกันไปเป็นกลุ่มๆครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะผมกับเนนองค์อื่นเนี่ยหรือว่ารูปอื่นนะครับดูไม่ค่อยเป็นมิตรกันเท่าไหร่แต่โชคดีครับผมได้อยู่กับเนนรูปที่อยู่โรงเรียนใกล้ๆผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่าเพื่อนๆจะเรียกเขาว่าเขียวครับแล้วก็มีหลวงพี่เนี่ยเป็นพระพี่เลี้ยงวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระวัยรุ่นที่เพิ่งบวชนะครับเราก็อยู่กับหลวงพี่รูปนี้ฮะดูจะเป็นหลวงพี่ที่อารมณ์ดีเข้าเรื่องแล้วกันนะครับวันที่3เนี่ยเป็นวันที่ไม่ต้องทำความสะอาดครับเราก็ได้ไปจับกลุ่มกันอยู่ที่กับหลวงพี่ด้วยที่คอยดูแลเราอยู่ครับแถวโบสถ์เก่าที่มีอายุน่าจะเกินกว่า100ปีครับเก่ามากอยู่ไกลจากโบสถ์ใหม่พอสมควรแต่ไปอยู่กันตอนกลางวันก็ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับวันนั้นนั่งเล่นอยู่เนี่ยหลวงพี่เนี่ยก็เดินมาพร้อมกับลูกบอลลูกนึงครับเป็นที่รู้กันนะฮะว่าพระหรือว่าเนนนะฮะห้ามวิ่งครับและทำตัวให้อยู่ในศีลทีแรกเนี่ยเราก็งงๆครับหลวงพี่บอกว่าเอาเลยเตะส่งบอลมาก็ทำการเล่นบอลกันครับเล่นกันจนเย็นเลยนะฮะจนแยกย้ายกันไปอาบน้ำเสร็จแล้วจะมาสวดมนต์นะครับพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ที่ดูแลอยู่ครับก็เข้ามาพบผมนะฮะและถามว่าได้เก็บลูกบอลมาด้วยหรือเปล่าพวกเราก็บอกว่าไม่ได้เก็บครับหลวงพี่ก็บอกว่ารีบเอาไปเก็บมาเลยเดี๋ยวหลวงพ่อเจอเป็นเรื่องแน่ไปทั้งหมดนี่แหละไปพวกเราก็ต้องรีบไปเก็บครับใกล้ได้เวลาจำวัดกันแล้ว8คนครับผมกับเขียวเดินตามหลังคนอื่นฮะยิ่งเดินใกล้โบสถ์มันยิ่งมืดมากมืดมากมืดขึ้นเรื่อยๆครับพอใกล้จะถึงเนี่ยเนมรูปที่เดินไปก่อนวิ่งกลับมาหาผมพร้อมกับร้องว่าผีหลอกผีหลอกดังมากผมกับเขียวก็ตกใจครับมองหน้าเข้าไปในโบสถ์เห็นแสงสีแดงๆนะครับปรากฏว่าเห็นรูปร่างคนไอ้สีแดงๆนั่นแหละครับมันเป็นลูกตาคนครับรูปร่างเหมือนคนยืนจ้องเราอยู่ครับพวกเราทั้งหมดนั้นก็รีบวิ่งกันออกมานะฮะจนกระทั่งเสียงดังเอะโวยวายจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยออกมาแล้วก็ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดท่านก็โกรธครับก็เลยสั่งให้พวกเราเนี่ยไปนั่งสมาธิกันรอบโบสถ์นั่นแหละครับพวกเราก็นั่งรอบโบสถ์กันไปเรื่อยๆครับปรากฏว่านั่งกันไปเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีอะไรครับผ่านไปได้เกือบๆสักตีหนึ่งได้ละอยู่ดีเนี่ยเนรรูปหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาอย่างสุดเสียงว่าผีผีพวกเราก็มองตามเสียงที่เขาร้องออกไปแล้วก็ชี้มือไปครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นคือมีพระรูปหนึ่งครับเดินผ่านกำแพงวัดซึ่งเป็นโบสถ์เก่ากำแพงเนี้ยจะไม่ได้สูงมากนะครับค่อยๆเดินผ่านเดินผ่านเราก็ค่อยเห็นนะฮะด้านข้างของท่านพอจังหวะที่ท่านจะเดินผ่านทางกำแพงมาถึงซุ้มประตูและเราต้องเห็นว่าพอท่านเดินผ่านซุ้มประตูนี่ครับร่างที่เดินผ่านออกมาฮะปรากฏว่าเป็นพระรูปหนึ่งครับแต่หัวไม่มีพวกเราทุกคนเห็นดังนั้นครับก็ตกใจโวยวายครับวิ่งหนีกันเตลิดเตลิงเลยฮะจนสุดท้ายแล้วครับก็วิ่งเข้าไปหาเจ้าวาดเจ้าวาดก็เลยผมน้ำมนต์ให้นะครับแล้วก็สั่งให้พวกเรานั้นไปจำวัดตามกุฏินะครับที่เราจำวัดอยู่นะครับพอตื่นเช้าปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็รีบไปลาสิกขาเลยนะครับแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งลาเลยยังไม่ถึงกำหนดเลยอยู่กันก่อนนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ
เขาว่ากันว่านะครับวิญญาณที่ผมเห็นนั้นเป็นวิญญาณของหลวงพ่อรูปเก่าที่อยู่ที่วัดแห่งนั้นนะครับและศพของท่านนั้นบรรจุในโรงแก้วไม่เน่าไม่เปื่อยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีหลวงพ่อครับเอาละครับนั่นคือเมลของเราหนึ่งฉบับที่คุณผู้ฟังส่งมาทาง shockfm@hotmail.com นะครับคุณฟังฮะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะมาฟังประสบการณ์สยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันต่อนะครับสายต่อไปที่รออยู่ขอแยกข้ามสายคุณตันแล้วกันไปกันที่สายของคุณเท่งนะฮะคุณเท่งจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่ากับเราฟังช่วงหน้ากลับมาแล้วก็ฝากไว้ด้วยใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนลุกฝากมาได้หลังไมค์ของเราครับน้องตั้นน้องปุ้มปุ้ยน้องเอ็มรอรับสายอยู่ที่เบอร์02-615-4101 081-930-3913หรือว่าส่งข้อความทาง SMS นะครับที่468-9101ก็ได้เหมือนกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG คุณผู้ฟังครับผู้ชายไม่ว่าจะยุคไหนวัยใดใจก็สู้เกินร้อยอยู่เสมออยากจะลอง OMG แต่ก็กลัวเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ความจริงคือแบบนี้ครับOMG ไม่มีผลกระทบใดๆเกี่ยวกับโรคประจำตัวทุกท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ได้นะครับซึ่งต้องเรียนย้ำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ใช้ได้กับท่านชายทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบทำบอลลูนมาเป็นโรคเกาต์ก็สามารถใช้ OMG ได้ครับเพราะ OMG สกัดจากธรรมชาติ 100%จากสมุนไพรหลากหลายชนิดทำให้มีสรรพคุณหลายด้านทั้งช่วยเหนือเรื่องของสมรรถภาพท่านชายระบบไหลเวียนของโลหิตระบบการทำงานของสมองระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและอีกมากมายครับจึงทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้ทุกวัยและทุกกลุ่มยกเว้นแค่2กลุ่มครับก็คือเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานครับอย่าลืมนะครับท่านชายOMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMGป๋องครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านอาหารที่เขาว่ากันว่านางกวักศักดิ์สิทธิ์มากกวักคนเข้าแน่นทุกวันเลยนะครับเสียงเครื่องดังมากครับพี่ผมเจอแล้วพี่ดีงามกว่านางกวักต้องนี่ทิพรสที่มาของความอร่อยแหมก็ปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายขนาดนี้ใครได้มากินก็ติดใจแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆนะพี่คราวหน้าพี่ไปบ้างนะตาทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเลยจ้ะหนูโดนลอตเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋อ
ของพี่กองดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่ King IT แล้วจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงเออแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำมีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย1546อะไรนะ1546ฮะ1546สายด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาติใดเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการดูแลสิทธิเสมอภาคอย่างเป็นธรรมแรงงานมีปัญหาโทรปรึกษา1546กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานหนึ่งศูนย์หนึ่งอาร์อาร์วันเรดิโอรีพอร์ตวันเพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยเคแทมแฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้อินเวสเมนต์ล่าสุดตอนนี้นะครับ 1:37 นาทีนะครับผมว่าบรรยากาศยิ่งดึกนี่นะฮะการฟังเรื่องผีเนี่ยมันยิ่งได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ครับขอบคุณเครื่องดื่มกับเครื่องดื่มไวน์โฟมูลนะครับดูแลกันอยู่ในเบรกนี้ครับก็หาซื้อได้ตามร้าน 7-Eleven Family Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปด้วยนะครับดูแลกันอยู่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมากันที่1สายดีกว่านะครับมารออยู่เป็นสายของคุณเท่งครับคุณเท่งปัจจุบันอายุ32ปีคุณเท่งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับอยู่แถวๆย่านลาดกระบังย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาและคุณเท่งให้ชื่อเรื่องว่ากลับมาขอโทษเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณเท่งอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเท่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนมั้ยครับชัดเจนครับชัดเจนนะคุณเท่งตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนอ๋อที่บ้านเลยครับที่บ้านที่ลาดกระบังเลยเหรอครับผมเดี๋ยวนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่ด้วยครับผมแล้วคืนนี้เอามาเล่าไม่กลัวเหรอปองแล้วครับปองแล้วเหรอครับเดี๋ยวนะ
ช้คำว่าปงแสดงว่าเจอบ่อยอะดิก็ทุกเดือนนะครับเฮ้ยส่วนมากจะเจอวันพระฮะคืนนี้ก็วันพระดิครับแล้วคืนนี้เจอป่ะยังไม่กล้าดูครับโอ้เอางี้ครับพูดมาสักขนาดนี้แล้วคุณเท่งเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับฮะผมขอเริ่มเรื่องเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นลุงเขยนะครับครับเป็นสามีของป้าผมแต่ลักษณะของแกเป็นคนที่แบบว่าชอบสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนนะฮะคือไปไหนมาไหนก็มีแต่ปัญหาจนลูกเมียละอาเบื่อแกแล้วอะครับนะฮะแล้วแกหลักๆเลยคือแกไม่ถูกกับแม่ยายคือยายของผมเนี่ยแกจะไม่ถูกกันเลยครับจะทะเลาะกันตลอดเลยและตอนเนี้ยแกเสียเป็นมะเร็งอะฮะอ๋อครับเป็นมะเร็งเสียแต่แกมารู้สึกผิดตอนที่แกใกล้จะเสียแต่แกพูดมาขอโทษเองไม่ได้อ๋อตอนนี้แกเสียปุ๊บก็มาเอาศพมาทำพิธีที่แถววัดแถวลาดกระบังครับครับตอนนี้ก็พระสวดอะไรเรียบร้อยยายผมเป็นเจ้าภาพคืนแรกนะฮะตอนนี้ก็อะไรก็เก็บเรียบร้อยแล้วนี้ก็ต่างคนต่างแยกกลับบ้านแล้วผมก็มาตั้งดื่มกันนิดนึงนะครับก็พอสมควรเสร็จเวลาก็เตรียมจะเข้านอนแต่ผมมานอนคนเดียวบ้านผมกับบ้านยายเนี่ยเป็นลักษณะแบบผูกคล้ายๆแบบหันหน้าประตูเยื้องกันแต่ประตูของผมเนี่ยเป็นประตูกระจกแต่เอามุ้งเอาโทษทีครับเอาผ้าม่านปิดนะฮะแต่ยายบ้านยายก็จะเป็นไม้ฝาฮะเป็นไม้ฝาเก่าๆฮะบ้านไม้ประตูหันเยื้องๆกันแหละครับครับตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่าผมรู้สึกมีเสียงดังแกรกแกรกแกรกทั้งที่ไม่เคยมีแล้วหมาที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นพันธุ์ชิวาว่ามันไม่น่าจะหอนนะฮะแต่มันหอนไม่หยุดนะครับเหรอหอนไม่หยุดเลยเหรอไม่หยุดครับเป็นหมาที่ว่ามันน่าจะเห่าแต่มันไม่เห่าแต่มันหอนไม่หยุดครับเออมันหอนแล้วแบบหอนมันเสียงจะหายให้ได้เลยตอนนี้ผมก็ไม่กล้าเปิดไฟดูเพราะผมนึกว่าเป็นขโมยครับผมก็เลยค่อยแง้มกระจกอะแง้มผ้าม่านดูฮะแต่ผมเห็นที่ผมเห็นมันไม่ใช่ขโมยครับผมเห็นร่างดำดำเสื้อใส่เสื้อสฟารีสีเทากางเกงผ้าล่มครับกางเกงผ้าล่มสีแดงแต่ว่ามาไม่เต็มขายืนแต่ว่าเห็นตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาที่หัวตันจากหัวเข่าไม่เห็นมือขวาของเขาฮะถือพานนะพานดอกไม้พานดอกไม้มันตอนนั้นผมไม่มั่นใจว่าแห้งหรือสดนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะสดอ่ะแต่มือซ้ายอ่ะเขาเกาประตูยายประตูบ้านยายแล้วร้องไห้จริงเหรอโอ้ยคนลุกว่ะเออเออเขาเกาฮะคือผมก็พยายามเพ่งดูนะก็คือยังมึนๆอยู่อ่ะคือเพิ่งจะตื่นได้งงไงเราก็พยายามแบบขยี้ตาดูเอ๊ะมันจริงไหมที่เราเห็นมันใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือแต่อะไรผมขยี้ตาประมาณไม่ถึง5วินาทีฮะลักษณะเขาร้องไห้อยู่นะเขาหันมาปุ๊บมามองผมอ่ะจริงเหรอเล็กๆอ่ะครับอ๋อเดี๋ยวนะคือระหว่างที่เราเนี่ยแอบส่องเขาผ่านผ้าม่านห่างกันประมาณ2เมตรเห็นอุ๊กก็ไม่ไกลนะครับ2เมตรเองครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามดูเขาเอามือข้างซ้ายเนี่ยค่อยแบบขูดประตูคุณยายถูกไหมเขาลากจากบนลงล่างฮะแรกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยขนลุกว่ะก็แอบดูฮะแล้วเสร็จผมไม่มั่นใจไงแล้วที่เราตาฝาดหรืออะไรใจแต่อยู่เขาหันมาแบบหันมาเหมือนกับเขารู้ว่าเราแอบดูเขาอะแล้วทำตาโตใส่ผมอะครับจากตั้งแต่นั้นมาคือผมรู้สึกตัวอีกทีคือตอนเช้าผมก็สติไปเลยเดี๋ยวนะคือตัวของคุณเท่งเองสลบไปเลยเหรอไม่รู้ตัวเลยครับเฮ้ยครับคือไม่รู้ตัวเลยครับมาตอนเช้าคือแม่เขาก็มาปลุกปกติผมจะตื่นเช้าจะอยู่แม่เขามาปลุกว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อของซื้ออะไรเตรียมงานกันเพราะเบื่อวันนี้ต้องเลี้ยงต้องตรวจเดี๋ยวฮะครับคือผมก็พยายามจะไม่เล่าให้ใครฟังเขากลัวเขาจะกลัวกันฮะคือพยายามเก็บไว้คนเดียวยังไม่เล่าให้ใครฟังรอให้เรื่องจบก่อนครับเดี๋ยวความก็มาแตกนะฮะตอนที่ผมมาลืมตัวเองว่าผมออกมาจากห้องผมอะก้าวแรกนะฮะผมเกือบเหยียบไอ้พานดอกไม้ที่เขาถือเมื่อคืนนี้มันวางอยู่หน้าห้องผมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พานที่เขาถือเนี่ยมาวางอยู่หน้าห้องเราเหรอครับผมแต่มันเป็นดอกไม้แห้งๆเลยมันเฮ้ยออกเข้ามาพัดพัดปุ๊บไอ้กวยขอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเดี๋ยวก่อนแล้วคุณได้ถามไหมว่ามีใครเอามาวางหน้าบ้านไหมหรือว่าเอาอะไรมาใครมีใครเอามาไหมอะไรเงี้ยได้ถามที่มาที่ไปของพานนี่กันไหมไม่มีฮะตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันไม่เป็นบริเวณหน้าห้องผมซึ่งไม่มีใครเข้ามาได้ต้องตะโกนเรียกอย่างเดียวอ๋อ
ฮะคือเป็นรั้วรอบออฟฟิศนะฮะอ๋ออ๋อคือผมก่อนเข้าเนี่ยคือผมเมื่อคืนคือก็สังสรรค์กันขึ้นมาปุ๊บก็เก็บทำเรียบร้อยก่อนจะเข้านอนคือเรียบตกเช้ามามีไอ้กลวยอันเนี้ยเกลื่อนเลยครับพานพื้นดอกไม้เกลื่อนเลยฮะเกลื่อนคือเกลื่อนคือหมายความว่าไงเต็มหมดเลยเหรอคือมันเหมือนกับใครมาพังพังมาดึงให้มันกระจุยกระจายครับเฮ้ยฮะอ๋อแล้วไงต่อครับตอนนี้ผมก็ท้อตอนนี้ผมก็ร้องเสียงหลงเลยแม่เขาตอนนี้แม่เขารู้นิสัยผมแล้วว่าผมต้องเจออะไรแล้วล่ะผมก็เลยค่อยเล่าให้แม่ฟังครับแม่ผมเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาก็มาโดนเรียกที่หน้าต่างเหมือนกันคุณแม่ก็โดนด้วยเหรอคุณแม่ก็โดนเลยครับอุ้ยเออเออเพราะว่าแม่ผมมาเขาชอบทำอาหารเขาแม่แต่แม่ผมว่าเป็นคนแบบงานแข็งนะฮะครับเขาไม่ค่อยกลัวเขาก็เลยตะโกนบอกไปว่าจะนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเป็นแม่ครัวให้ถ้าไม่ไปพรุ่งนี้อดเขาก็ไปแต่เขามาหายายแทนนะแล้วต่อมาผมก็เลยตอนนี้คืนที่สองหน้าประตูผมนี่แหละปกติกลางคืนเนี่ยเป็นประตูที่ว่ามองข้างในออกมามันจะเป็นสะท้อนนะฮะจะมองเห็นจะมองไม่เห็นเงาตัวเองหรอกแต่อยู่ผมเดินผ่านประตูอ่ะผมเดินอยู่แต่ผมหางตามันเหมือนกับมีคนยืนมองผมอยู่ในกระจกผมหันไปมองลุงผมครับเป็นลุงผมเป็นลุงผมแต่เห็นแค่หัวนะเห็นแค่หัวแต่ยืนร้องไห้แต่ยืนร้องไห้ผมก็เลยยกมือท่วมหัวแล้วผมกลัวไงผมก็เลยตบหัวเตาหลวงพี่พระทำบุญอะไรไปให้ครับตั้งแต่นั้นมาคือก็นานๆจะเจอทีแต่ผมพยายามใส่ทำบุญไปตลอดจะเจอวันไหนถ้าอาทิตย์ไหนวันพระผมลืมใส่บาตรเนี่ยเอาละฮะตอนเช้าลืมปุ๊บตอนเย็นจะเจอทันทีเลยเหรอครับส่วนมากจะเป็นคืนวันพระครับวันพระครับวันพระถ้าไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยเจอแน่นอนอ๋อแล้ววันนี้ตัวของคุณเท่งใส่ยังใส่แล้วครับวันนี้วันพระใหญ่ดีครับใส่ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะคุณเท่งอะไรจะบอกว่าเจอจนชินแสดงว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเจอคุณลุงแค่ทุกวันเลยเหรอก็เป็นเฉพาะวันพระฮะทุกวันพระใช่ไหมเราไม่ได้ใส่บาตรนั่นนะฮะก็คือเราจะเจอมาด้วยเสียงมั่งด้วยกลิ่นมั่งด้วยเสียงแบบเสียงแง่เสียงทุกแอมกับไออย่างเงี้ยจะเจอตลอดจนตอนนี้คือผมไม่หมดความกลัวแล้วฮะไม่รู้สึกกลัวไปแล้วรู้สึกชินแล้วว่างั้นเถอะอย่างที่บอกครับเหมือนรู้สึกปลงไปแล้วใช่ไหมฮะครับผมแต่บางทีก็มาอย่างหนักเลยมาทีบางทีมาไงห้องผมข้างหลังที่ไม่มีอะไรอยู่แก้วเหล้าเครื่องมาจากไหนรู้กระป๋องเบียร์เครื่องมาจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเพราะเขาเป็นคนที่แบบชอบจะหยอกผมอย่างนี้ไงอ๋อตอนมีชีวิตอยู่ชอบแกล้งกันแบบนี้เขาจะกินเหล้ากับผมประจำเขาจะหยอกเงี้ยผมประจำเวลาเรียกผมไปดื่มไปอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ไปเงี้ยจะแก้วเหล้าคว่างผมโอ้ยฮะแล้วเจออย่างเงี้ยประจำครับครับผมประมาณนี้ครับฮะเดี๋ยวนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด1ปีเนี่ยตัวของคุณเท่งเองก็เจอคุณแม่ก็เจอแล้วคุณยายเลยครับทราบเรื่องนี้ไหมอ๋อคุณยายเราไม่ทราบเราไม่ได้เล่าให้คุณยายฟังเพราะว่าหนึ่งเรารู้ว่าคุณยายกลัวครับคุณยายเป็นโรคหัวใจอ๋อแล้วกลัวว่าเสียงเกิดตักอะไรเงี้ยกลางคืนเนี่ยเราจะเอาเป็นเปิดวิทยุให้ยายฟังก็เปลี่ยนไปทุกวันเนี้ยฮะอ๋อฮะเพราะว่าผมกลัวอะไรรู้ป่ะคุณเท่งเล่าให้ฟังแบบเนี้ยแล้วบอกว่าคุณยายเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ววันดีคืนดีเนี่ยคุณลุงแกยังไม่ยอมไปแกจะเหมือนอารมณ์แบบติดค้างว่าจะต้องขอโทษคุณยายได้แล้ววันใดวันหนึ่งมาโผล่คุณยายเห็นเนี่ยคุณยายจะแบบล้มหงายท้องเป็นอะไรไปอันนี้ก็ในพูดถึงส่วนของคุณยายผมก็มีข้อดีคือตอนช่วงนี้คุณยายผมสายตาไม่ค่อยดีอ๋อค่ะก็คือโอเคคือผมยังไม่เห็นเพราะสายตาไม่ดีอุ้ยฮะแต่ตอนนี้เราตัดปัญหาเรื่องการโดนรบกวนด้วยเสียงการเปิดวิทยุเปิดธรรมะอะไรเงี้ยกบเสียงแกแบบเพลินๆไปโอ้ตอนคืนเสียงมันจะเสียงมันจะไม่เหมือนกลางวันนะโอ้ยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านคุณเท่งถึงแม้ว่าเป็นคุณลุงเองก็ดีนะครับอะไรม่านผมปิดม่านผมมันปิวได้ไงไม่รู้เฮ้ยคุณเท่งผมขนลุกเลยเนี่ยไม่ผมปิดพัดลมนะแล้วไม่ให้มันมีเสียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าในโทรศัพท์ได้ฟังรู้เรื่องแล้วในห้องผมปิดหน้าต่างหมดไม่มีแม้กระทั่งห้องลมแต่ม่านผมตะพื้นปิวขึ้นไปขึ้นประตูเนี่ยเฮ้ยปิวขึ้นมาเหมือนคนเอามือตวัดขึ้นอย่างเงี้ยเหรอตวัดเอาขึ้นนะอุ้ยขนลุกว่ะ
ทั้งที่ผ้าม่านอยู่ในบ้านนะไม่ได้อยู่นอกบ้านนะครับเดี๋ยวๆผ้าม่านตรงไหนตรงบริเวณประตูเหรอประตูห้องประตูที่เราเห็นคุณลุงที่เขายืนขูดประตูนะครับอุ้ยผมตกใจเลยเนี่ยเท่งโอ้ยพี่ขอโทษทีนะพี่เจ้าเท่งทำไรเท่งไม่มีอะไรพี่เท่งทำไรผมดูเผื่อมีหนูมีอะไรเปล่ามันก็ไม่มีนะพี่ดูดีๆดิพาผมไปดูหน่อยเดี๋ยวพี่แป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อใครอ่ะไม่มีอะไรพี่เฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรเท่งไม่ล้อผมเล่นนะไม่ได้ล้อเล่นพี่มันจะเรื่องล้อเล่นมันอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแล้วในบ้านไม่มีใครอยู่เหรอคือผมได้ชอบอยู่คนเดียวพี่ผมไม่ค่อยไปอยู่กับคนในครอบครัวผมเดี๋ยวนะผมถามก่อนบ้านคุณเท่งเนี่ยคุณเท่งอยู่หมดกี่คนเป็นครอบครัวใหญ่ครับอยู่กันมัน 7-8 คน 7-8 คนคือหลังนี้ใช่ไหมครับผมแล้วบ้านคุณยายอ่ะฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันน่ะอ๋อไม่ใช่คือบ้านยายอยู่เนี่ย 7-8 คนแต่ผมอ่ะเดิมแรกก็อยู่กับเขาแต่ผมไม่ชอบความวุ่นวายเพราะมันคนมันเยอะผมก็เลยมาต่อเติมอยู่ส่วนตัวต่างหากตรงข้ามกับยายอยู่คนเดียวผมไม่รู้นะผมฟังเรื่องคุณเท่งเนี่ยคุณเท่งขวัญขนลุกตลอดเวลาเลยเนี่ยผมยังนึกถึงหน้าแกอยู่เลยนะผมกลัวแกจะโผล่มาตอนไหนยังไม่รู้เลยนี่ใส่ใจคอแกตอนมีชีวิตอยู่แกเป็นคนดุไหมหรือว่าเป็นคนขี้เล่นหรือว่าเป็นคนยังไงฮะเป็นคนที่คือผมเป็นคนที่แต่ก่อนผมเป็นคนที่หารายได้มาถ้าแกหิวเหล้าเนี่ยแกจะมาขอผมจะเป็นคนดีมากเลยถ้ามีเงินให้แกกินเหล้าแต่ถ้าผมไม่ดีนี่ปุ๊บเนี่ยนะแกจะหาเรื่องสารพัดมาให้ผมเลยรอแต่แกก็ไปไม่พ้นผมทันทีเพราะผมมีคนให้ที่ให้แกอยู่คนเดียวอ๋อเดี๋ยวผมถามก่อนทุกวันนี้คุณเท่งยังคิดว่าแกยังอยู่ผมคิดว่าแกอยู่นะผมคิดว่าแกอยู่เพราะผมก็เห็นอยู่เมื่อพระที่แล้วผมก็ยังเห็นเออหรอครับเอาใจช่วยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าพี่ขวัญทำไมไม่ให้พี่เขาเรียกคุณลุงล่ะครับโอ้ยโอ้ยอย่าผมขอร้องอะไรยาเออผมเข้าใจนะผมเข้าใจอารมณ์นะผมกลัวว่ายายตื่นมาแล้วยายเกิดเรื่องแน่เอออย่าดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเนาะเอาแต่พอไหวพอดีแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมยอมรับว่าผมกลัวผมบอกเลยผมรู้สึกว่าคุณเท่งไม่ได้อยู่คนเดียวอะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเลยตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะแต่ขวัญรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวโอ้ยขวัญอย่าพูดอย่างนี้พี่ไม่รู้ดิผมรู้สึกดูประตูอยู่เนี่ยเอาคุณเท่งครับขอบคุณมากๆขอบคุณนะฮะแล้วก็หมั่นทำบุญให้แกผมว่าแกยังมีห่วงอยู่แหละเรื่องราวของสิ่งที่ติดในใจแกก็คือตอนทะเลาะกับคุณยายแล้วก็แกเสียชีวิตไม่ทันได้กล่าวคำขอโทษนี่แหละฮะครับผมยังไงก็คุณเท่งอุทิศส่วนกุศลให้แกแล้วก็นึกกับแกบอกแกนะว่าไปเธอไปสู่ที่ที่ชอบลุงอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะอย่ามีห่วงเลยไปสู่ที่ชอบไปเกิดไปเกิดเถอะอะไรยายผมเขาไม่ยอมใส่บาตรให้นะทำไมอ่ะผมก็บอกนะว่าให้ใส่บาตรให้เขานะเขาก็ไม่ยอมแต่เขาคงจะมาขอบคุณหรือมาขอโทษในกรณีที่ว่ายายผมไปเป็นเจ้าภาพในคืนที่สวดคืนแรกให้ไงแสดงว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยทะเลาะกันหนักมากเลยฮะหนักมากคือลูกเขยกับแม่ยายอะครับเขาไม่ถูกกันนะคือเขาไงเขาพาลูกสาวยายผมหนีอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นนักเลงหัวไม้ติดการพนันติดเหล้าติดอะไรพวกนี้แต่ไม่ทำงานนะครับครับผมครับผมเอานะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณเท่งนะครับผมถ้ามีอะไรเนี่ยอัปเดตด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากคุณเท่งแล้วสุขภาพด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหตกใจเลยฮะคุณผู้ฟังส่งความมาหลายคนเลยคุณเจ๋งประชาแตกตกใจเลยพี่ผมก็ตกใจครับแล้วก็เรื่องคุณเท่งเนี่ยสยองดีครับคุณขวัญเบอร์นี้เป็นสมาชิกหรือยังจากคุณ0051ยังครับแล้วก็คุณแม่พูดกับ น้องอันปันผมตกใจเลยครับพี่ขวัญสุดๆเลยแทบช็อกกำลังฟังเพลินๆขนลุกเลยครับพี่ขวัญเหมือนกันฮะคุณหมีเอวาบอกว่าเอาดีๆนะคุณเท่งนะอย่าหลอกกันนะตกใจหมดนะคุณออฟปทุมธานีบอกว่าผมเกรงตามนะครับพี่ตอนนี้พี่บอกผ้าม่านปลิวฮะออฟก็มาด้วยเรื่องสั้นๆครับแต่ฟังแล้วขนลุกน่าดูเลยนะฮะอ่ะนั่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่ส่งมาทาง4689101นั่นคือข้อความของเราแล้วก็รวมไปถึงหน้าไมค์ด้วยนะครับกับสายของคุณเท่งดูจากเวลาละผมว่าน่าจะได้สักหนึ่งเรื่องแล้วกันเนาะผมมากันที่เรื่องของคุณออฟครับคุณออฟเนี่ยปัจจุบันนะครับอายุ25ปีคุณออฟบอกว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาและคุณออฟให้ชื่อเรื่องว่าไม่น่าตามมาครับสวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับออฟที่เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับชัดครับผมแต่เสียงเบาไปหน่อยอ่ะเสียงผมเบาไปหน่อยนะชัดขึ้นไหมโอเคแล้วครับผมโอเคคุณออฟนี่โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ย
อนนี้แหละครับครับอยู่แถวรามินทาครับผมรามินทานะครับทำงานอยู่ครับผมขับรถอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้จอดแล้วนะไม่ได้จอดครับผมจอดดิอันตรายเปล่าไม่ได้ครับผมมันอยู่ถนนใหญ่อ๋อตอนนี้แต่ว่าใส่สมอลท็อกได้ใช่ไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่คือเปิดลำโพงคุยครับผมอ๋อโอเคโอเคนะครับคุณอ๊อฟครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างไม่น่าตามมาคือเรื่องของเรื่องอ่ะไอผมขอย้อนกลับไปสักสิบปีก่อนนะครับครับครับทีเนี้ยคือตอนนั้นอ่ะโรงเรียนผมได้จัดเขาเรียกว่าอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรครับคือแบบรอบกองไฟอ่ะครับผมอ๋อเข้าค่ายเข้าค่ายครับเข้าค่ายลูกเสือรอบกองไฟครับทีเนี้ยนะครับทีเนี้ยคือวันคืนแรกที่เขาจัดงานอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับพี่คือแบบแยกย้ายจัดกิจกรรมอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแยกย้ายกันเข้าไปพักผ่อนตามเต็นท์ใช่ไหมล่ะครับพี่ทีเนี้ยผมรู้สึกปวดปัสสาวะพี่ครับสะกิดเพื่อนที่นอนอยู่ในเต็นท์ด้วยกันเต็นท์นึงเขาจะให้แค่3คนครับผมแต่ที่เนี้ยผู้ผมจะนอนคือผมนะนอนไม่นอนปลายเท้าเพื่อนเลยครับคือไอ้คนนึงอ่ะมันอ้วนผมนอนไม่ได้แล้วกินตัวนี้ก็เปรี้ยวอะไรเงี้ยผมเลยนอนไม่ได้ผมยอมนอนแคบเท้าดีกว่าอย่างเงี้ยผมก็เลยดึงเพื่อนไปตัดสวัสดิ์เพื่อนหน่อยเพื่อนก็บอกว่าไปไม่ไปเรานอนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยลุกขึ้นมานั่งผมก็เลยแบบคล้ายๆพูดใส่เพื่อนมึงไม่ไปมึงจำไว้นะมึงครับอย่างมึงปวดขี้กูจะไม่ไปกับมึงนะผมก็ว่าอย่างเงี้ยผมก็เลยเปิดเต็นท์ออกมาปุ๊บผมก็เดินแบบว่าเดินแบบห่างๆอาจารย์หน่อยเพราะที่น่าจะมีอาจารย์แบบคอยตรวจนักเรียนอะไรอยู่ใช่ไหมครับครับทีเนี้ยก็เลยเหลียกไปทีเนี้ยมันมีห้องน้ำอยู่แต่ผมไม่ไปมันไกลทีเนี้ยด้วยความไม่ไหวแล้วมันจะพุ่งออกมาแล้วก็เลยแบบเอาวะต้นนี้แหละทีเนี้ยผมก็เลยแบบช่วงที่ปัสสาวะอยู่นะพี่คือผมพิงกับต้นไม้ต้นนึงอ่ะแล้วต้นอ่ะมันจะมีผ้าสีปะที่เขาเรียกกันอะไรผ้าสามสีใช่ครับผมผ้าสามสีเขามัดไว้นะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ปัสสาวะเสร็จผมก็ไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้อะไรเลยผมก็เลยกลับมานอนผ่านไปแล้วปุ๊บคืนที่สองเพื่อนผมที่ชื่อทอมบอกว่าผมคุยกับเพื่อนว่าทอมไม่อยากนอนเต็นท์แล้วมันอึดอัดไปนอนบนอาคารไหมชวนเพื่อนไปนอนบนอาคารดีไหมเพื่อนก็บอกว่าดีเหรอไปก็ไปแต่ว่าต้องหลบอาจารย์ไปนะครับคือแบบต้องค่อยๆหลบเลี่ยงไปผมก็เลยก็ค่อยๆหลบไปขึ้นไปชั้นรู้สึกจะเป็นชั้น3นะถ้าจำไม่ผิดขึ้นไปชั้น3เป็นไปอยู่ช่วงห้องริมๆสุดเลยที่มันไม่ได้ติดกับทางลงแต่มันจะไปอยู่ห้องสุดประมาณห้องอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็อยู่4ทับ2ครับผม4ทับ3ผิด4ทับ3อยู่สุดเลยก็เลยไปเข้าไปเลยปุ๊บก็ด้วยความมืดเนาะพี่เนาะแบบไม่กล้าเปิดไฟอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปแชทก็เลยจุดดูทางก็เลยพากันเอาเก้าอี้ประดิษฐ์ประดอบเป็นที่นอนกันอะไรเงี้ยครับผมก็นอนอากันนอนไอ้ตัวผมอ่ะคือถ้านอนอย่างนั้นแล้วผมนอนไม่หลับก็เลยนอนพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูตั้มตั้มตั้มก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าใครมาเคาะประตูอะไรเงี้ยตอนที่ว่าผมคุยกันอ่ะจะเสียงหายแล้วมีเสียงเป็นลูกบิดแทนครับผมลูกบิดประตูอ่ะผมก็เลยถามเพื่อนสรุปว่าเรามากี่คนเพื่อนก็บอกว่าเราเข้ามาแค่3คนแน่ใจนะอาจารย์ไม่เห็นแน่นะไม่เห็นผมก็เลยลองเดินไปเลยตัดใจเดินไปเลยด้วยความไม่กลัวละเดินไปเลยเปิดประตูที่ผมบอกว่าประตูลูกบิดที่ว่ามีคนมาเปิดอยู่ใช่ไหมพี่ครับเชื่อไหมประตูอ่ะเปิดออกมาแล้วแต่เปิดแบบเป็นแง้มๆเอาก็เลยเปิดพอเอาหัวออกได้ก็เลยมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีคนก็เอาประตูที่ผมจับ
หลบปิดมาเหมือนเดิมแล้วก็กลับมานอนนอนได้ประมาณสัก5นาทีกำลังจะแบบเคลิ้มๆสักหน่อยอะไรเงี้ยมาอีกแล้วครับนี่แบบเคาะประตูรอบนี้มาเคาะประตูแต่ว่าคนเราฝั่งกันกับที่ผมไปเปิดมาเคาะอีกฝั่งทางที่ผมนอนกันเลยตรงกันเลยครับพี่ผมก็เลยแบบตัดสินใจถ้าเกิดมีคนมาเคาะจริงๆอ่ะถ้าเราไปเปิดอีกฝั่งนึงเราจะเห็นใช่ไหมพี่เนี่ยผมเลยตัดสินใจเดินไปอีกฝั่งนึงไปเปิดตรงที่ผมไปปิดประตูพอดีอ่ะผมว่าไม่เห็นมีใครนะครับพี่ก็เลยอะไรวะเนี่ยก็เลยปิดประตูก็เลยถอยหลังถอยหลังเสร็จผมกะว่าจะบอกเพื่อนละแต่ผมกลัวเพื่อนกลัวกันก็เลยไม่ใส่ใจผมก็เลยว่าจะกลับไปนอนเอาแค่เคาะประตูสัก 2-3 ครั้งได้ต้องแต่ว่าไม่ได้เคาะแบบธรรมดาแบบเคาะเหมือนแบบโมโหอะไรเงี้ยตั้มครับมันจะห่างช่วงหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเปิดตั้งใจเปิดประตูไปปรากฏว่าผมเจอเด็กคนนึงพี่เล็กๆไม่อ้วนไม่ผอมพอดีอยู่สักประมาณป.3ได้ครับประมาณป.3ครับช่วงที่ผมเห็นน่ะน้องเขาอ่ะหันหน้ามาคือหันตัวมาเลยปุ๊บชุดนักเรียนอยู่นะพี่ผมก็คิดในใจอ๋อโรงเรียนเรายังมีให้เด็กมาขึ้นข้างบนด้วยเหรออะไรเงี้ยโอ้ตามจริงก็ไม่น่าจะใช่หรอกอะไรเงี้ยครับก็เลยถามไปว่าเนี่ยน้องอ๋อนะครับแต่ตอนที่เขาน้องเขาพูดกับผมอ่ะเขาไม่ได้เงยหน้ามานะพี่ครับเขาก้มหน้าอยู่ก้มหน้าแต่ว่าเมื่อนตกกระเป๋าอยู่อะพี่ uh-huh. กระเป๋านักเรียนอยู่ครับผมก็เลยถามว่ามีอะไรน้องน้องก็พูดว่าพี่ทำผมทำไมผมก็อะไรอยู่เนี่ยพี่ทำอะไรครับพี่ปัสสาวะใส่ผมทำไม ตรงไหนครับน้องน้องเขาก็ชี้ไปตรงที่หนึ่งเลยผมก็เลยมองตามที่น้องเขาชี้ไปผมคิดว่าใช่หรือเนี่ยผมจะหันกลับมาถามน้องอีกทีหนึ่งอะพี่แต่ปรากฏว่าน้องไม่เห็นแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วแล้วทำไงอะผมแบบได้สติเกือบแบบเกือบไงเกือบช็อกกับพี่เลยเดินมาถามเป็นไรก็เลยบอกไม่เป็นไรช็อกไปพักนึงอ่ะพี่ให้ง่ายผมช็อกไปพักนึงเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักไปนอนก็เลยนอนเป็นปกติจนแบบว่าประมาณตี 3 ตี 4 ตี 5ผมต้องรีบตื่นมาลงมาก่อนที่ว่าเขาจะรวมนักเรียนกันอะไรเงี้ยก็เลยรีบเดินลงมาที่เนี้ยผมมาเจออาจารย์จ้าเอเลยเพราะอาจารย์เพราะอาจารย์ผมอ่ะจะมาเข้าห้องน้ำครับทำธุระส่วนตัวครับเขาก็เลยพวกผมอ่ะที่ผมโดนลงโทษเลยเพราะว่าขึ้นแอบนอนข้างบนกันทำจริงเขาไม่ให้ขึ้นไปนอนข้างบนครับทีเนี้ยผมก็เลยแบบมาถึงขั้นนี้ละอ่ะผมเลยคุยกับอาจารย์เลยเพราะมีอาจารย์ผู้ผอ.ผมก็เลยถามว่าอาจารย์ครับโรงเรียนเราเคยมีอะไรไหมทำไมเหรอทำไมเธอถามอย่างนี้คือยังไงครับอาจารย์คือตอนที่ผมนอนอยู่ชั้นบนน่ะผมเจอเด็กคนหนึ่งเพราะผมก็เล่าเหตุการณ์ไปปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าตามจริงเขาไม่อยากจะเล่าพวกผมฟังนะเขาพวกผมกลัวกันเขากลัวพวกผมแบบพูดต่อกันให้เขากลัวกันบอกว่า uh-huh. อาจารย์ครับผมเอาประกันได้เลยผมไม่เล่าให้ใครฟังแน่รู้แค่นี้พอและก็จะเหยียบเป็นแค่นี้อาจารย์ก็บอกแน่ใจครับเขาก็เลยเล่าว่าเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาโรงเรียนนั้นผมเพิ่งจะย้ายไปไม่นานนั่นเองถ้าจำไม่ผิดจะย้ายเข้าไปเรียนอ่ะไม่นานครับเขาบอกว่าที่สองสามเดือนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนอ่ะป.3เป็นผู้ชายและเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมากและก็น่ารักที่สุดอะไรเงี้ยหน้าตาก็จะเหมือนผู้หญิงเนี่ยเขาไปยังไงอ่ะไปเล่นอยู่ตรงคลองน้ำตรงนั้นพอดีคลองน้ำก็ไม่ใหญ่มากเล็กๆพอดีแบบให้ดูแบบดูสวยงามเพราะบ่อนั้นจะมีปลาบ้างมีแล้วก็ปูอะไรเงี้ยครับผมคล้ายๆเหมือนน้องเขาจะไปเก็บของอะไรตรงนั้นน่ะ
เนี่ยน้องเขาพลาดตกน้ำลงไปตกน้ำไปฮะตกน้ำไปแต่ว่าคือไม่มีใครเห็นตอนนั้นอ่ะคือว่าไม่มีใครเห็นแล้วครับเขาจมน้ำจนว่าเสียชีวิตน่ะพี่ก็คือเสียชีวิตในบ่อน้ำนั่นเลยใช่ครับผมแล้วกว่าจะเจอศพก็นู่นแหละครับเย็นๆช่วงประมาณสัก6โมงแล้ว อะไรเงี้ยน้องเขาลอยขึ้นมาแล้วอ่ะครับผมนั่นก็เป็นตรงบริเวณที่คุณอ๊อฟเองไปปัสสาวะรถเขานั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วทำไงหลังจากนั้นคืนนั้นต้องนอนอีกหนึ่งคืนป่ะหรือว่ากลับเลยไม่ต้องอีกคืนหนึ่งสุดท้ายแล้วทำไงแล้วทำไงแต่วันนั้นอ่ะผมเลยโทรไปถามทางท่านผมว่าถ้าเจออย่างนี้ยังไงแม่ผมก็เลยคือท่านแม่ผมก็เลยขี่รถมาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวจุดธูปแล้วก็หาอะไรนะพวกของเล่นผลไม้หรือนมอะไรไปให้น้องเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบคล้ายๆแบบว่ามาขอขมาขอโทษเขาอะอะไรเงี้ยครับผมบอกอะไรสิ่งที่ผมทำล่วงเลยไปก็ขอโทษนะอะไรเงี้ยต้องจุดธูปครับผมแล้วมาคืนสุดท้ายที่นอนอะรู้สึกผมเจอนะพี่เจอเลยเจอไงฮะจะเลยครับคือแบบเต็นท์ผมมันทุกเต็นท์น่ะถ้ามีใครเดินผ่านก็จะเห็นเป็นเงาใช่มั้ยพี่แต่เนี่ยผมเห็นมันเป็นเงาแต่เป็นเงาเหมือนเด็กอ่ะมายืนอยู่ปลายเท้าผมเลยครับผ่านตัวผมแป๊บนึงแล้วมายืนอยู่ปลายเท้าก็เลยมองก็เลยแบบคิดไว้ละเอาละใช่เลยด้วยความกลัวแบบยังไงแบบไม่กล้ายังไงผมก็เลยกั้นใจพูดว่ามีอะไรล่ะครับน้องนะก็บอกว่าขอบคุณนะพี่ผมขอบคุณนะฮะมาขอบคุณผมอ่ะขอบคุณนะพี่ครับครับแล้วก็หายไปเลยแล้วคล้ายๆจะเดินนะแต่หายไปเลยแล้วเราไม่กลัวเหรอเราไม่กลัวเหรอเจออย่างเงี้ยก็กลัวนะครับพี่กลัวผมลืมบอกว่าไอ้รอบที่ผมเมื่อกี้ที่ว่าเจอรอบสุดท้ายใช่ป่ะครับถึงกับว่าปัสสาวะราดเลยนะพี่มาเจอจากขนาดนั้นแล้วเรารู้เหตุการณ์แล้วเนาะว่าน้องเขาเสียแล้วไงแล้วยิ่งเขามาขอบคุณที่เราอะไรอย่างเงี้ยครับนะใช่ครับผมว่าผมอยากจะบอกท่านพวกผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะบอกว่าถ้าเกิดจะทำอะไรเช่นปัสสาวะเหลือข้างทางควรดูให้ดีก่อนถูกต้องครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะแล้วตอนนี้คุณอ๊อฟอยู่คนเดียวป่ะครับเนี่ยคนเดียวผมคนเดียวครับทำไมมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณHoly Octopus บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายอยู่ไกลๆเลยครับอยู่คนเดียวเปล่าคนเดียวครับผมคนเดียวอย่าทำให้ผมกลัวนะฮะแล้วตอนนี้จะเดินทางไปไหนครับเนี่ยจะเดินทางเข้าขอนแก่นครับผมนะยังไงก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับค่อยขับรถนะครับผมง่วงอย่าฝืนขับนะฮะจอดแวะพักตามปั๊มก่อนนะครับครับผมได้เลยครับคุณอ๊อฟขอบคุณมากครับคุณอ๊อฟครับผมสวัสดีครับครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับนั่นคงจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้กับสายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านเพราะว่าหลังตีสองฮะเราจะกลับมาไฟติ้งกันระหว่างน้องปุ้มปุ้ยกับน้องตั้นนะครับเดอะช็อคของเรานะครับเดี๋ยวระหว่างที่พักเนี่ยให้ทั้งเขาเนี่ยทำการต่อยชุมก่อนรายการเสียงทายกันเลยกันว่าใครจะเป็นคนเล่าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวบทตัดสินของเราในวันนี้ฮะเนื่องจากเข้าหน้าฝนแล้วนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินเสียงฝนตกไหมครับดังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะใครแพ้คืนนี้นะฮะจะโดนทำโทษโดยการเอาลูกปิงปองป่าตามลำตัวแต่ว่าสิ่งที่พิเศษคือเรื่องราวของลูกปิงปองเนี่ยนะครับต้องเอาการจุ่มน้ำก่อนเหมือนลูกปิงปองผ่านน้ำฝนทำเสียงดังแปะแปะแปะอะไรเงี้ยครับ10ลูกด้วยกันครับใครแพ้คืนนี้จะโดนลูกปิงปองป่าตามลำตัว10ลูกโดยการป่าแต่ละครั้งก็ต้องเอาลูกปิงปองนั้นจุ่มน้ำหรือว่าชุบน้ำก่อนนะครับเพื่อเสียงที่ดังไพเราะเข้ากับบรรยากาศหน้าฝนด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดอะช็อคไฟติ้งรออยู่ครับนอนใกล้เตียงคนตายคนจะรู้สึกยังไงเดือดช Beauty Update โดยสกอตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์เฟลเวอร์คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจ
ยูโรเปียนแพร์เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อระบบหัวใจอย่างเช่นวิตามินซีและไฟเบอร์แพคตินที่สามารถช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดทำให้การไหลเวียนของโลหิตในหัวใจทำงานได้อย่างสมบูรณ์ช่วยทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับ Beauty Update โดยสกอตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์ Flavor คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไวถูกใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจเส้นมีไว้ไวที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มนับแน่นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนร้อนรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไวถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไวสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้10ชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจคือเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกระพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091 นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันไม่พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยสี่หามสามแห่แมนชั่นท้ายซอยแขวนคอรอรัดยายสปีดเสียงครวญจากอเวจีห้องสีชมพูกูมีมึงคนเดียวเพลงต่อไปที่จะขึ้นทำเนียบเพลงหลอนประจำปีจะเป็นของใครกับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาในการประกวดติดตามได้ในรายการ The Shock ทุกคืนมาร่วมลุ้นกันว่าเพลงชนะเลิศในปีนี้จะเป็นของใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน Create Your Journey101RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาสไปรัลชาโคลพลังฐานบินโชตันลดการสะสมแบคทีเรียขจัดพลักสะอาดลึกศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวใจคุณไว้วางใจให้โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแล
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนThe Talk Fighting สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์โฟร์มูดนั่นคือสัญญาณการบ่งบอกว่านะครับ The Talk Fighting มาถึงแล้วนะครับแน่นอนนะกับคุณได้กับเครื่องดื่มไวน์โฟร์มูดดูแลกันอยู่ในช่วงนี้กับ The Talk Fighting นะครับและคืนนี้ผู้เข้าแข่งขันกันนะครับมาไฟติ้งกันระหว่างน้องตั้น The Talk และน้องปุ้มปุ้ย The Talk ทำการเสี่ยงทายกันเรียบร้อยครับและคนที่มาอยู่กับผมในรายการตอนนี้นะฮะสวัสดีน้องปุ้ยปุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับพี่ขวัญด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอญาตจับไมค์หนึ่งนะฮะขยับไมค์ก่อนนะครับผมน้องปุ้ยฮะเสียงทายกันเรียบร้อยแล้วจะเป็นคนเข้ามาเล่าคนแรกครับนะครับเรื่องที่ปุ้ยจะเล่าในคืนนี้ชื่อเรื่องว่าใครก็อยู่ไม่ได้พี่ใครก็อยู่ไม่ได้ครับผมนะครับเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องจากอะไรครับใครเอามายังไงอะไรไงฮะเป็นเพื่อนรุ่นน้องผมที่จังหวัดระยองเนี่ยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้เล่าให้ฟังนานแล้วแต่ผมไม่ได้มาไฟติ้งครับเก็บไว้ก่อนตอนนั้นมีเรื่องอยู่เอาละครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังฮะตั้งใจฟังให้ดีนะครับครับเชิญครับมันเป็นเรื่องของเพื่อนที่เป็นหมู่บ้านเก่าของเพื่อนผมเนี่ยเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนที่เขาจะย้ายมาหมู่บ้านใหม่ในหมู่บ้านเนี้ยเขาคือในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีข้างปากซอยเนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายๆโต๊ะแคร่ที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นแถวนั้นอ่ะจะมานั่งสังสรรค์กันเป็นที่ประจำของกลุ่มวัยรุ่นในนั้นมาดื่มมานั่งคุยกันอะไรประมาณนี้และในหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีร้านที่เขาทำน้ำส้มเก็ดหิมะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เด็กที่มาจากต่างจังหวัดประมาณ 4-5 คนมาเป็นลูกจ้างร้านเนี้ยแล้วเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่ประมาณสักกลางๆซอยเช่าบ้านอยู่ 3-4 คนก็เด็กพวกเนี้ยก็ช่วงที่เพื่อนผมเนี่ยเขานั่งสังสรรค์กันเนี่ยเด็กพวกเนี้ยก็จะมานั่งด้วยคุยไปดื่มไปแล้วก็คุยกันจนสนิทแล้วก็มีอยู่วันนึงคือเด็ก3-4 คนเนี่ยเขาจะมานั่งประจำครับวันนั้นน่ะมันจะมีเด็กคนนึงอ้วนๆดำๆแต่เพื่อนผมเขาบอกว่าจำชื่อไม่ได้วันนั้นมันก็มานั่งเหมือนเดิมนะพี่พอมานั่งเสร็จแล้วเพื่อนผมได้สังเกตเห็นคือว่าเด็กคนนี้หน้าตามันเศร้ามันไม่เหมือนทุกวันที่แบบว่าสนุกสนานอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนผมก็ถามเด็กคนนี้ก็ไม่ตอบอะไรพอนั่งสังสรรค์ดื่มกินได้สักพักใหญ่ๆอยู่ดีๆเขาก็ไอเด็กคนนี้ก็บอกกับเพื่อนผมว่าพี่เดี๋ยวผมมานะไอเพื่อนผมก็ถามว่าจะไปไหนเด็กคนนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยเสร็จไอเพื่อนผมเนี่ยมันก็รอว่าเด็กคนนี้จะมากลับมาเมื่อไหร่แต่เด็กคนนี้ก็ไม่กลับมาพอไม่กลับมาเสร็จเพื่อนผมบอกมันคงไปเที่ยวมันคงยังไม่ได้กลับมาอะไรเงี้ยก็เลยถึงประมาณสักเที่ยงคืนกว่าก็เลยเลิกแล้วต่างคนต่างนอนพอตื่นเช้ามาเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยได้ยินข่าวจากคนข้างบ้านบอกว่าไอเด็กคนที่ตัวนุ่นๆดำๆอ่ะที่กินกันเมื่อคืนเนี่ยมันเสียชีวิตแล้วนะเอ้าเพื่อนผมเอ้าป้ามันเสียชีวิตได้ไงเมื่อคืนยังนั่งกินกันอยู่เลยป้าก็เลยบอกว่าไม่รู้มันไปกับเพื่อนอีกคนนึงและไอ้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็กลับมาเล่าให้เพื่อนผมฟังว่าพี่วันนั้นน่ะไปกันเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตามสาววัยรุ่นนะก็ขี่กันไปแข่งกันไปอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญถ้อยเสียเนี่ยการขี่แบบวัยรุ่นอ่ะถ้อยเสียมันเกี่ยวกันพี่อ๋อเหรอพอมันเกี่ยวกันเสร็จรถเสียหลักพอเสียหลักเสร็จไอ้คนอ้วนคนเนี้ยมอเตอร์ไซค์คนนู้นเนี่ยเสียหลักข้ามอีกหนึ่งเลนแล้วไปชนประสานงากับรถกระบะโอ้ยคือตอนนั้นอ่ะไอ้น้องคนนั้นมันเล่าให้ฟังเนี่ยมันบอกว่าพี่ยังไม่ตายนะเพื่อนผมนี่ยังไม่ตายนะแต่ขานี่หักแบบพับมาถึงมาที่หน้าอกได้เลยนะโอ้ยแล้วก็เลยนำส่งโรงพยาบาลระยองครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระยองโอ้ยแล้วพอเสียชีวิตเสร็จเนี่ยทางบ้านเขาทางญาติจากต่างจังหวัดเนี่ยก็รับศพไปบำเพ็ญประโยชน์กลับไปที่บ้านเลยบำเพ็ญแต่เพื่อนผมเนี่ยก็ไม่ได้ตามไปหรอกก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นคือช่วงนั้นน่ะก็คือก็นั่งกินเหมือนเดิมอะฮะหลังจากนั้นอีก3วันทุกคนเนี่ยเพิ่มเป็นวันที่คล้ายๆวันฝนตกทุกคนก็ไม่ได้ออกไปนั่งทุกคนก็อยู่ในบ้านกันแต่คืนนั้นน่ะแปลกอยู่อย่างนึงคือว่าหมาเนี่ยจะหอนตั้งแต่ท้ายซอยหน้าซอยรับกันเป็นทอดๆๆมาตลอด
จนเพื่อนผมมันมีความรู้สึกเฮ้ยขโมยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะซอยตอนคืนเนี่ยมันมืดก็เลยเปิดประตูไปดูเพื่อนผมเนี่ยมันอยู่เขาอยู่กัน3คนครับทุกคนเห็นหมดเหมือนกันเห็นว่าเป็นเงาดำๆร่างรูปพันสันฐานเนี่ยคล้ายๆกับไอ้น้องคนเนี้ยยืนอยู่ตรงแคร่ที่พวกเขาเคยนั่งกันอยู่นั่งสังสรรค์กันเป็นประจำยืนแล้วก็มองหน้ามาทางในซอยเพื่อนทุกคนก็มีลงความเห็นว่าใช่แน่ใช่ไอ้นี่แน่ที่เสียชีวิตแน่ต้องไปในอ้วนนี่แน่แต่เขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับพออยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยเข้าบ้านด้วยความว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วนั้นคือเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้ไปสังสรรค์นั้นเป็นอาทิตย์ด้วยความกลัวครับแล้วมันก็มีเรื่องตามมาคือว่าไอ้บ้านหลังที่น้องคนนี้พักกันอยู่ 3-4 คนที่ทำงานที่ทำเกล็ดน้ำส้มนะไอ้เพื่อนผมก็ไปที่บ้านพอไปที่บ้านเนี่ยเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นไอ้เด็ก 2-3 คนที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยนอนเรียงกันเป็นตับอยู่ข้างล่างเลยเพื่อนผมก็เลยเอ่ยถามไปว่าเฮ้ยมานอนแบบนอนอัดกันทำไมข้างล่างทำไมไม่ไปนอนข้างบนมันก็บอกพี่นอนไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนผมก็เลยถามว่าทำไมข้างบนนะพี่พอเวลาผมอยู่ข้างล่างข้างบนไม่มีใครแต่ก็มีเสียงเป็นประตูปิดหน้าต่างปังปังแล้วก็เดินกระทืบเท้าปึก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 ทั้งวันไม่ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเย็นมืดทั้งวันเฮ้ยเป็นจังหวะเป็นจังหวะทั้งวันอจนพวกเขานอนไม่ได้ครับเพราะว่าที่ข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขานอนรวมกันก็จริงนะแต่ข้างบนเขาจะมีห้องเป็นสัดส่วนถูกต้องห้องไอ้อ้วนเนี่ยมีอยู่ห้องนึงแล้วก็ห้องของ 2-3 คนอีกห้องนึงครับแต่ที่เขานอนไม่ได้เพราะว่าเขาได้ยินเสียงประจำไอ้เพื่อนผมมันก็ด้วยความที่ว่าอยากรู้ครับตอนกลางวันเนี่ยนะพี่ก็เดินเข้าไปกับเพื่อนอีก3คนมันก็ไปลองดูมันบอกเฮ้ยได้ยินเสียงจริงเหรอได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าคนอะไรเงี้ยทั้งที่ข้างบนเนี่ยไม่มีใครอยู่ก็ยืนกันสลอนอยู่ 4-5 คนไม่มีใครอยู่บนแน่นอนคือตอนกลางวันแสกๆหรือกลางวันแตกๆเลยครับก็เพื่อนผมคนนี้ก็ด้วยความที่ว่าไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่ก็เอาขึ้นไปแต่ต้องเอาเพื่อนไปด้วยก็เอาเพื่อนขึ้นไป2คนเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือมันบอกผมว่าสิ่งที่เห็นนี่ก็คือเป็นรูปผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วก็มีคำเขียนเหมือนแบบแอบรักใครสักคนมันก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้น้องคนนี้ที่วันนั้นไปนั่งแล้วแบบทำหน้าตาเศร้าเนี่ยน่าจะเกิดจากผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ในคำต่อท้ายของจดหมายเนี่ยก็คือตัดไมตรีไม่รับรักเขาเพราะผู้หญิงคนนี้หน้าตาค่อนข้างจะหน้าตาดีแต่อ้วนนี่ก็ประมาณว่าหน้าตาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้เป็นเหตุที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าวันนั้นหน้าตาไม่ผ่องใสครับก็นานๆไปสัก 3-4 วันไอเด็กเพื่อนเขาที่นอนข้างบนไม่ได้ก็อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมาบอกว่าพี่ไม่ไหวโดนทุกวันเลยไม่ไปดันทำงานแล้วเนี่ยไม่มีแรงทำงานแล้วเนี่ยผมขอย้ายดีกว่ามันก็ย้ายออกไปแล้วบ้านหลังนี้ก็ปิดอยู่ประมาณสักอาทิตย์กว่าก็มีครอบครัวถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกมาเช่าทั้งที่ไอ้เพื่อนผมคนนี้ก็รู้จักนะเสร็จเขาอยู่ได้2วันเขาก็เนี่ยเขาบอกเขาก็เจอแบบเนี้ยตลอดแต่เขายังไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องรอไม่ให้เสียค่าปรับอ่ะให้อยู่ให้ครบแล้วก็วันนึงผมก็ไอ้เพื่อนๆก็นั่งกินกันที่เดิมอ่ะครับก็ได้ยินเสียง3คนเนี่ยร้องวิ่งมาหาพวกเขาเหรอไอ้คนที่มาอยู่ใหม่นะบ้านหลังนี้นะครอบครัวใหม่มาอยู่ใหม่เด็กลูกเขาประมาณ10ขวบวิ่งมาก่อนเลยแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลหมดแล้วก็เหมือนคนแบบโดนผีเข้าสิงอ่ะพี่แล้วก็เลยถามเด็กมันก็เลยเด็กคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่เวลานอนน่ะเหมือนกับมีคนมาหายใจลดหน้าตลอดเวลาเหรอมันมีความรู้สึกของมันอยู่ไม่ได้ละแล้วก็เลยถามคุณพ่อเขาก็บอกว่าช่วงที่ลูกเขาร้องขึ้นมาเนี่ยเขาก็หันหลังไปดูกันหมดเลยดูที่ลูกสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นเงาดำๆลงมาจากชั้น2อ่ะพี่ลงมาจากชั้น2เพื่อนหน้าเนี่ยแนบกับหน้าลูกเขาและขาเนี่ยไม่เป็นขาเป็นสายลงมาที่ว่าทะลุพื้นลงมาเหรอมาถึงหน้าเขาหน้าลูกเขานั่นแหละเป็นสาเหตุที่เขาวิ่งมาวิ่งออกมาและหลังจากนั้นนะฮะพอวิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายพรุ่งนี้เลยนะลงคืนเขาย้ายเลยเขาไม่ลอยนี่ละแล้วก็หลังจากนั้นนะบ้านหลังนี้ก็ปิดตายเพื่อนผมก็ย้ายออกมาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนเช่าอยู่หรือเปล่าเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่เอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะที่น้องปุ้ยได้ฟังมาจากเพื่อนรุ่นน้องนะครับแล้วก็มาเล่ากับเราฟังกับเรื่องที่ชื่อว่าใครก็อยู่ไม่ได้ครับผมวิญญาณของน้องคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ใช่แล้วก็เขาเสียชีวิตแล้วก็เหมือนกับจิตใจเขายังผูกพันอยู่ที่นี่ใช่ครับพี่เพื่อนย้ายออกไป
เพราะว่ากลัวตัวเขาใช่กลัววิญญาณของเขาแต่ว่าตัววิญญาณเขาเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับผมเอาละครับผ่านไปเรียบร้อยน้องปุ้ยปุ้ยหมายเลขหนึ่งอย่าเพิ่งโหวตนะฮะเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับเอาละครับขอบคุณมากปุ้ยปุ้ยครับผมครับนะฮะเรื่องแรกผ่านไปเรียบร้อยครับเรื่องที่สองน้องตั้นเดช็อกนะครับเข้ามาเลยนะฮะอืมนะครับอ่ะคุณจะน้าผมไปไหนฮะผมนึกว่าของผมพี่เอ้คุณดิจริงๆเลยโอ้โหนะครับน้องตั้นครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณหวานสวัสดีคุณผู้ฟังครับผมเอาละฮะไม่การเสียเวลาเลยทีเดียวครับน้องตั้นครับเรื่องน้องตั้นที่เล่าเนี่ยครับชื่อเรื่องว่าฝากรอยเท้าเอาไว้ครับฝากรอยเท้าเอาไว้ครับเพลงพี่หนุ่ยอัมพลหรือเปล่าเนี่ยฝากอย่าเพิ่งขัดสิครับผมฝากรอยเท้าเอาไว้ครับครับผมนะฮะเรื่องนี้มายังไงอะไรยังไงฮะคือต้องบอกว่าเมื่อกี้เหตุการณ์คล้ายๆกับเรื่องของคุณออฟเรื่องสุดท้ายฮะต้องบอกว่าที่มาที่ไปใกล้เคียงกันครับบอกว่าพอดีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสมาเข้ามาไฟติ้งเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วผมก็กลับบ้านตอนดึกๆผมต้องเอารถไปเก็บไว้แล้วผมต้องเดินกลับบ้านครับจังหวะที่ผมเดินกลับบ้านเนี่ยผมก็เจอกลุ่มแท็กซี่กลุ่มหนึ่งพี่ขวัญเขายืนคุยกันอยู่แบบเฮ้ยผมเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเจอผีเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยแอบเดินเข้าไปฟังแล้วบอกอุ้ยพี่ผมขอฟังด้วยได้ไหมครับเรื่องผมก็เลยได้นำมาเล่าในวันนี้เอาละฮะผมเริ่มเรื่องเลยละกันเชิญครับบอกว่าพอดีพี่คนขับแท็กซี่คนนี้ชื่อพี่ศักดิ์ขับแท็กซี่สีชมพูผมบอกเลยแกบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกก็ไปรับคนไปส่งย่านแถวๆเนี้ยแถวพี่ข้าวดีรังสิตเนี่ยครับกดว่าพอไปส่งปุ๊บมันก็ดึกมากแล้วแกก็ตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวจะวิ่งไปเข้าถนนอีกเส้นนึงครับซึ่งเป็นถนนเส้นที่เขาตัดใหม่มันก็จะเป็นถนนแล้วก็มีต้นมงต้นไม้มีตึกอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยฝั่งตรงข้ามฝั่งซ้ายมือเป็นต้นไม้ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตึกอพาร์ตเมนต์นะครับห่างๆกันติดกันมีบ้านคนเว้นๆไปบอกว่าตอนนั้นสักประมาณตีหนึ่งตีสองพี่ขวัญแกก็ขับไปแกบอกว่าโหมันปวดฉี่มากเลยอ่ะปั๊มแก๊สเนี่ยก็ไปไกลพอสมควรบอกโหไม่ไหวแล้วอ่ะครับแกก็ขับมามองซ้ายมองขวามองรถข้างหน้ามองรถข้างหลังก็เอ้ยไม่มีรถปรากฏว่าไปมองเห็นต้นไม้อยู่ต้นนึงอยู่ข้างซ้ายมือครับตั้งอยู่ต้นเดียวเลยเขาบอกเออถ้าเกิดจะไปฉี่แบบว่าหลังรถก็อายนะเออก็เหมือนแบบว่าไปจอดรถตรงต้นไม้อ่ะเออแล้วก็ไปแอบฉี่ดีกว่าครับแล้วแกก็ไปฉี่ปุ๊บแกก็จอดรถไว้ตรงข้างต้นไม้ปรากฏว่าเขาฉี่เสร็จแกเดินอ้อมจากหลังต้นไม้มาแกเจอเด็กวัยรุ่นยืนอยู่ข้างรถแกก็เฮ้ยมาทำอะไรเพราะว่าแกก็มองในมือไม่มีอาวุธไม่มีอะไรก็ถามนุ่มทำไรบอกครับนะไปส่งผมปากซอยฝั่งนู้นหน่อยจะไปหาเพื่อนเฮ้ยแล้วเองมายืนทำไรแถวนี้บอกเออพอดีมอไซค์ผมมันพังจะไปหาเพื่อนครับแกก็จะโอเคมาไปทางเดียวกันขึ้นรถมานุ่มระหว่างที่ขึ้นรถมาเนี่ยแกก็กดมิเตอร์แกก็หันไปมองข้างหลังบอกเด็กผู้ชายเนี่ยปกติมันจะนั่งหลังเบาะซ้ายเบาะขวาถึงวันพิพันธ์แต่เด็กคนเนี้ยนั่งอยู่ตรงกลางตรงกลางเลยก็คือมองเห็นกระจกหลังชัดแกก็บอกมองเห็นชัดก็ไม่คิดอะไรแบบเอ้ยอย่างน้อยก็มีเพื่อนไปก็เส้นนี้มันเปลี่ยวๆกลางคืนครับแกก็ขับไปแกก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่มีรถไม่มีอะไรโทรศัพท์แกก็มาครับจังหวะแกก่อนโทรศัพท์แกมาเนี่ยแกมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นตึกสีเขียวแกจำทางไว้เผื่อแบบวันหน้าวันหลังอะไรเงี้ยเผื่อคนบอกทางแกก็สังเกตทางไว้แกก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเอ้ยคนที่บ้านโทรมาแต่มีลูกค้าไม่รับดีกว่าแกก็วางแกก็ขับต่อไปอีกสมัครโทรมาอีกแกก็รับบอกหนุ่มเลยขอรับโทรศัพท์ไว้นะรับปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยเจอตึกสีเขียวอีกแล้วเหมือนที่วิ่งผ่านไปอ่ะเฮ้ยอะไรวะขับไปอีกบอกเฮ้ยถ้าปกติถนนเส้นนี้มันขับแป๊บเดียวนะก็ขับไปอีกโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ก็รับหยิบขึ้นมารับปุ๊บบอกหนุ่มขอรับโทรศัพท์ไว้นะมองกระจกหลังเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันหายไปแล้วเฮ้ยหายจากรถเลยเหรอแกก็รับโทรศัพท์ที่บ้านบอกเฮ้ยผู้โดยสารหายจากรถเฮ้ยทำไงดีก็เลยไปจอดข้างทางเราก็บอกเฮ้ยไม่รู้ผู้โดยสารหายไปไหนเนี่ยผีหลอกหรือเปล่าไม่รู้คือคุยโทรศัพท์กับทางบ้านปรากฏว่าพอจอดปุ๊บมองไปข้างหน้าเห็นตึกสีเขียวอันเดิมอ่ะอ้าวเป็นครั้งที่3รอบแล้วนะแล้วหันไปมองทางด้านซ้ายพี่ขวัญเจอต้นไม้ต้นเดิมอ่ะที่เขาไปลงไปฉี่แกก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออระหว่างที่คุยโทรศัพท์อยู่อ่ะพังปุ๊บ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 อย
อยู่บนหลังคารถเฮ้ยบอกเฮ้ยบอกเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนวางนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับแกก็แบบพยายามจะเปิดประตูพี่ขวัญจวนพยายามจะเปิดประตูเสียงมันลงมาที่หน้ากระโปรงรถแกมองเห็นนะเป็นขาคนใส่กางเกงยีนยืนกระทืบอยู่ฝากระโปรงรถแกก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็เปิดประตูไปปรากฏว่าพอยืนข้างรถมองไปอ่ะเป็นไอเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะอ้าวกระทืบฝากระโปรงรถอยู่เฮ้ยแล้วก็ที่เห็นน่ะคือบอกตอนแรกไอ้หนุ่มคนเนี้ยขึ้นมามันใส่เสื้อสีออกวัยรุ่นวัยรุ่นอ่ะออกเป็นสีเขียวเขียวเขียวตุ่นตุ่นอ่ะสภาหนึ่งบอกกระทืบนุ้ยหนุ่มทำไรหนุ่มทำไรมันหยุดกระทืบมันชี้หน้าบอกมาฉี่เงี้ยมันโดนผมรู้ป่ะแล้วจังหวะที่พูดเนี่ยเลือดอ่ะก็ค่อยไหลออกจากปากแล้วก็เลอะเสื้อเต็มไปหมดเลยเออแกก็เฮ้ยผีป่ะวะหนุ่มหนุ่มเป็นผีเหรอบอกไม่รู้ฉี่อ่ะโดนผมแล้วเลือดก็ค่อยๆแบบไหลอ่ะจากเสื้อสีเขียวแดงแบบแกบอกเฮ้ยหนุ่มน้าขอโทษน้าขอโทษน้ากลัวแล้วกลัวแล้วแกก็เลยแบบว่าโดดเข้าไปในรถไอ้หนุ่มคนเนี้ยก็กระทืบฝากระโปรงรถอีกกระทืบกระทืบกระทืบแล้วก็ลงมาวิ่งรอบรถอะวิ่งแล้วทุบ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 รอบรถจนแกโดดไปอยู่หลังรถครับแล้วก็ไปคุดคูอยู่แบบสั่นสั่นสั่นจนมีเสียงบีบแต่แป้นแป้นแป้นก็บอกเฮ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วแล้วก็มีเสียงเคาะอีกแป้นแป้นแป้นแล้วก็เสียงทุบรถหลังจากนั้นมีเสียงทุบรถแกก็เงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าเป็นคนขับแท็กซี่คนนึงเคาะรถแกอยู่ครับแกก็เลยแบบออกมาบอกเฮ้ยผีปะเนี่ยเฮ้ยเอ็งผีป่าวะปวดผีเลยเราเห็นเนี่ยขับรถมาแล้วเห็นแท็กซี่จอดอยู่รถมันสั่นๆก็เลยลงมาดูปรากฏว่ามองเข้าไปเนี่ยเห็นพี่อ่ะตัวสั่นคุ้นๆในรถก็เลยเป็นห่วงมาถามว่าเป็นอะไรบอกเฮ้ยงั้นเราไม่เล่าอ่ะเดี๋ยวเอ็งขับรถนำนะเดี๋ยวขับรถตามปรากฏว่าจังหวะที่ขับคันหน้าเนี่ยที่มาช่วยมาหาเนี่ยขับรถตาขับรถนำแกขับตามไปปรากฏว่าแกก็มองเห็นไอ้ตึกสีเขียวเนี่ยอันที่แกมองเห็นอยู่ข้างหน้าก็ค่อยผ่านไปแกบอกว่าอีกไม่ถึงกิโลพี่ขวัญถึงปากซอยแล้วเอาแล้ววนอยู่ตั้ง3รอบเออถึงปากซอยแล้วเฮ้ยคันหน้าก็เลยจอดแกก็ลงมาแกก็จัดแจงเล่าให้ฟังบอกเนี่ยเจอแบบเนี้ยบอกอุ้ยน้าเมาเปล่าน้าเป็นไรเปล่าครับบอกจริงเฮ้ยแล้วจริงแล้วมีหลักฐานอะไรยืนยันแกบอกเนี่ยมันทุบมันเหยียบงี้จริงจริงกดว่าก็เลยแบบชวนกันมาดูที่หน้ารถเป็นรอยเท้าอะจริงหรอเออเป็นรอยเท้าอยู่ที่ฝากระโปรงรถที่เขาจำจำจำกระทืบกระทืบอะนะเป็นเหมือนเป็นโคลนอะคือจะบอกว่าวันนั้นอะฝนมันไม่ได้ตกนะครับแต่เหมือนว่าเท้านี้มันเปียกน้ำอะไรมาไม่รู้ก็เป็นรอยโคลนครับแกก็เลยคุยกับแท็กซี่คนนั้นปรากฏแท็กซี่คันนั้นอะก็บอกว่าอ๋อผมรู้แล้วนะผมมาขับอยู่แถวนี้ครับไอ้เส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่เงียบและเปลี่ยวมันมอเตอร์ไซค์อะแว้นอ่ะมันมาแข่งกันครับแล้วไอเนี้ยเหมือนว่าเจออลิมาแข่งเนี่ยโดนถีบรถแล้วรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งไปชนต้นไม้โอ้ยเสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นคือจะบอกว่าและไอที่รอยเท้าที่เหยียบเปียกๆเนี่ยครับแกคงเดาว่ามันคงเป็นน้ำฉี่แกที่พี่ฉี่อ่ะรถต้นไม้แล้วมันก็รถตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็เปียกครับมันก็เลยแบบว่าเป็นรอยเท้าที่เปียกๆตรงนั้นนะมันย่ำที่ฝากระโปรงรถครับผมเรื่องราวคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพี่แท็กซี่กลุ่มนึงที่อยู่แถวบ้านน้องตั้นนะครับผมบอกเลยพี่สั่งไงครับแท็กซี่สีชมพูเอาละครับคุณผู้ฟังครับน้องตั้นเป็นเรื่องที่2นะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาพี่เก่งเลยช็อกฟังเรื่อง2ไม่ทันโหวตให้เรื่องแรกแล้วกันนะพี่เก่งยังไม่นอนนะผู้การนะครับผมอ่ะคุณผู้ฟังครับงั้นโหวตได้แล้ววันนี้ครับโหวตได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับผมจะให้เวลาถึงแค่หลังพักเบรกแล้วก็1เพลงแล้วกันนะครับ1เพลงนะหลังจากนั้นจบเพลงแล้วปิดการโหวตเลยนะครับชื่นชอบเรื่องน้องปุ้มปุ้ยพิมพ์1ครับหรือว่าส่งชื่อปุ้มปุ้ยมาก็ได้นะครับหรือว่าชื่นชอบเรื่องของน้องตั้นพิมพ์2หรือว่าพิมพ์ชื่อน้องตั้นมาก็ได้จากนั้นส่งมาที่4689101เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคืนนี้ครับใครจะเป็นผู้ชนะเลิศกับการไฟติ้งกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับก่อนที่จะไฟติ้งกัน 2:32 นผมปิดการรับส่งนะฮะ
กับการส่งมาเดอะช็อคลอตโต้หยุดแล้วนะครับไม่รับเอสเอ็มเอสแล้วครับผมนับข้อความสุดท้ายนั่นคือคุณเมดูซ่าบ้าพลังนะครับเมดูซ่าบ้าพลังส่งมาตอนตี 2:32 นะครับส่งมานะฮะอ่ะคันนี้พอนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเริ่มทำการจับหมายเลขแล้วครับหลายเลขโชคดีที่ออกในวันนี้นะครับเดอะช็อคลอตโต้ของเราหมายเลขแรกนะครับ2หลักนะครับหลักแรกเนี่ยผมขออนุญาตจับหลักหน่วยก่อนแล้วกันหลักหลังนะฮะเลขหลังนะเลขที่ออกเลข2ครับเลข2นะฮะใครส่งมาตั้งแต่02ถึง92มีโอกาสลุ้นหมดเลยนะครับครับผม02ถึง92นะฮะผมใส่ไปนี้นะครับและหมายเลขตัวหน้าเลขที่ออกคือเฮ้ยจริงเหรอหมายเลข7ครับ72ครับ72นะฮะเดอะช็อคลอตโต้ในค่ำคืนนี้ออกหมายเลข712นะครับผู้โชคดีเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นใครจะมีหรือไม่จะตอบถูกหรือไม่ถ้าตอบถูกมากกว่า1คนจะทำการแรนดอมจับฉลากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอบถูกคนเดียว รับไปเลยแต่ถ้าไม่ถูกเลยไม่มีใครส่งมา72แล้วก็รางวัลในวันนี้จะยกไปวันที่27นะครับกรกฎาคมนะทบเป็น2,000เลยครับผมว้าวนะครับอ่ะเราลุ้นกันแล้วกันนะฮะหมายเลข72นะครับในคืนนี้นะฮะกับเดอะช็อคลอตโต้ของเราเอาละครับเหนือช่วงนี้ผมพักสักครู่ดีกว่าก่อนจะพักกันไปฝากไว้ด้วยนะฮะเรื่องราวของเครื่องดื่มจับใจด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องดื่มจับใจนั้นนะครับสมุนไพรทำมาจากสมุนไพรจับเลี้ยงแท้ๆที่ต้มจิ้มจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น10ชนิดครับที่ต้องเป็น10ก็เพราะว่าจับในภาษาจีนแปลว่า10นั่นเองก็มีส่วนผสมอาทิเช่นหล่อหั่งกล้วยเจี่ยวกู้หลานใบหม่อนดอกสายน้ำผึ้งเก๊กฮวยเฉเอมเทศรากบัวมะตูมดอกคอมฝอยแล้วก็เฉากล้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้คุณนั้นได้ดื่มน้ำจับใจเพียงแค่10บาทเท่านั้นรสชาติอร่อยกลมๆด้วยเพราะหอมสมุนไพรแท้ๆเหมือนน้ำจับเลี้ยงที่คุณต้มเองที่บ้านทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยแล้วกันกับเครื่องดื่มจับใจตามตู้แช่ชั้นนำทั่วไปด้วยเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่านะครับช่วงหน้ากลับมาเราจะมาลุ้นกันว่าใครได้ช็อคลอตโต้กับเลข72นะครับแล้วก็รวมไปถึงเดอะช็อคไฟติ้งคืนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับถ้าคุณรู้สึกเสียวสันหลังได้กลิ่นเน่ากลิ่นทูกลิ่นสาบหมายความว่าวิญญาณตายโหงกำลังอยู่กับคุณเดอะช็อคหนึ่งเดียวที่ไว้ใจฉันมีไว้ไว้ถูกใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจฉันมีไว้ไว้ที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มแนบแน่นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนร้อนรสชาติแน่นอนเส้นมีไวไวถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆล่ะเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์081-792-7972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn
มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคเขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091 นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย1546อะไรนะ1546ฮะ1546สายด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาติใดเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการดูแลสิทธิเสมอภาคอย่างเป็นธรรมแรงงานมีปัญหาโทรปรึกษา1546กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน101 RR1 Radio Report 1 เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวก่อนที่คุณจะนอนต่างที่ต่างถิ่นคุณเคยซื้อที่ที่คุณนอนไหมถ้าไม่เคยระวังวิญญาณเจ้าของเตียงช่วยหนูด้วย
เอาละครับล่าสุดตอนนี้2:44 นะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับคุณผู้ฟังยังส่งเอสเอ็มเข้ามานะครับตอนนี้ปิดโหวตแล้วนะฮะสำหรับ The Shock Fighting ของเราในคืนนี้เดี๋ยวรอน้องเอ็มแล้วกันนะครับที่จะรวบรวมคะแนนนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับน้องตั้นจะเข้ามาพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดี The Shock Lotto ของเราในคืนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีผู้โชคดีหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละครับผมน้องปุ้ยตอนนี้อยู่กับผมก่อนนะฮะครับผม The Shock Lotto ของเราค่ำคืนนี้ออกเลข72และผู้โชคดีประจำค่ำคืนนี้นะฮะได้แก่คุณคุณบอยฮาเล่ครับชื่อบอยฮาเล่เหรอใช่ครับอ๋อเหรออันนี้น่าจะเป็นฉายาชื่อจริงเขาว่าชัยนรงค์วงชาญศรีครับอ๋อแหละครับหมายเลขโทรศัพท์0861671 9ช็อกช็อกครับยินดีด้วยครับผมแล้วก็เราได้เลขบัญชีมาเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเลยครับพี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะให้ป๋องเป็นคนโอนให้นะฮะ 1,000 บาทถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็วันต่อไปครับนะครับถ้าวันต่อไปไม่ได้ก็วันมะรืนมะเรื่องมะร่งมะเร็งครับผมแบตหมดทำไมอ่ะไม่รู้ช่วงนี้สงสัยฝนตกบ่อยมั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณฮะไม่รู้ผมเหนื่อยไงก็ไม่รู้คุณก็ไปเที่ยวมาพักผ่อนมาเต็มที่แล้วนี่โอ้เหนื่อยมากเลยทริปนี้เหนื่อยมากเลยเออนะครับอ่ะยินดีกับคุณณชัยนรงค์นะวงชันศรีด้วยนะครับครับนะฮะเรียบร้อยนะฮะอ้าวเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรอการตัดสินสักครู่นึงแล้วกันสำหรับ The Shock Fighting น้องเอ็มกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะฮะเสียคุณจะชนะผมไหมไม่เท่าที่ผมมองนะผมว่าผมไม่รอดอ่ะดูแล้วเนี่ยเอาเหรอครับไม่แน่หรอกคุณจะไฟติ้งกับใครไม่แน่หรอกทำไมอ่ะซีด้วยโอ้ยคือไฟติ้งไปแล้วผมกล้าพูดไงโอ้แต่ว่าที่แน่ๆนะครับรอคะแนนอยู่เรามากันที่ข่าวสาร PR สักหน่อยดีกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญโค้ดไลน์ by 2 move นะครับเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญชวนหลอนจากรายการ The Shock ที่รวบรวมเอาไว้ในดอกจัน8815สำหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ขึ้นที่ในค่ายของ2 move เท่านั้นนะสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างเรื่องที่อยู่ในระบบณตอนนี้อาทิเช่นนะครับบนไหลทางใต้ต้นตะเคียนรถเข็นศพ1403นะครับทั้งนี้ยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นทองคำมูลค่า50สตางค์นะครับยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากวันนี้ถึง31ตุลา2559นะครับดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญโค้ดไลน์ by 2 move นาทีละ5บาทเท่านั้นครับครับผมเรียบร้อยต้องตั้นครับครับผมถามพี่ขวัญนิดเดียวว่าพี่ตั้งใจเอา PR นี้ให้ผมป่ะทำไมอ่ะคือทุกครั้งที่ผมเข้ามาผมจะได้อ่าน PR ฉบับเนี้ยใช่ทุกคนคิดอะไรกับผมไหมไม่ก็อยากให้นายแข็งแรงโอ้สุขภาพดีของเขาดีจะตายOMG เนี่ยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายครับ OMG Oh My God พร้อมจัดไม่มีจอดครับมีจำหน่ายในแบบกระปุก30แคปซูลและแบบแผง10แคปซูลครับอย่าลืมครับพร้อมจัดไม่มีจอดครับกับ OMG หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่โอเงกิทุกสาขาวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาทั่วกรุงเทพทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงครับร้านขายยาทั่วไปก็มีและที่ The Shock เรามีโปรโมชั่นด้วยครับOMG 2กระปุกบวก OMG 1แผงจากราคา 5,250 บาทลดเลยครับเหลือ 4,200 บาทเท่านั้นครับอีกโปรโมชั่นนะครับ OMG 1กระปุกบวก OMG 1แผงจากราคาปกติ 3,050 บาทลดเหลือ 2,700 บาทเท่านั้นครับผมถ้าใครสงสัยยังไงครับที่ call center เลยครับ02-105-4368มีบริการส่งถึงบ้านด้วยจ้ะหรือยังไงอยากได้ข้อมูลมากกว่านั้นแต่ไม่กล้าโทรก็ OMG ใน Google มีแน่นอนครับครับผมมาฝากด้วยแล้วกันนะฮะมีข้อความมาจากคุณสมกิ่งกุ่งไก่สมกิ่งกุ่งกิ่งระยองบอกว่าเอ้าผิดเลขซะงั้นกรรมเชียร์ใครอ่ะนะครับคุณนาตาลีบางแคมีวิชาเชียร์หมายเลข2สมัยไอ้เป็นบ่าวเชียงใหม่นะฮะให้2ครับชอบน้ำเสียงที่พี่พูดจริงจังเหลือเกินนะครับคุณลูกปัดให้1ครับแล้วก็รวมไปถึงพี่เอสท่านาให้พี่ปุ้ยครับทีมเสียฮะอ๋อขอบคุณมากครับเบ้ในโอเป้าดอนธานีให้1ค่ะขอบคุณครับแม้เรื่องที่1ไม่ค่อยจะละเอียดแต่ก็จะเลือกนะคะครับผมคุณทอม636พิษณาฟ้าแม่ๆๆๆๆบอกว่าแว็บแรกก็ส่ง27นะครับแต่ว่าดวงไม่มีออกเกต2ซะงั้นนะครับแล้วก็คุณรัฐให้เรื่อง2ครับอย่าให้เก่งโดนเพราะมันไส้ฮะเก่งไม่มาให้2ชนะครับเอาเกี่ยวอะไรอันนี้หวยลงกับผมไงให้2ครับเล่าได้มันมากนะถูกใจครับรอยเท้าจากสามวกเทพมาก่อนนะครับแล้วก็พี่ตั้นโคตรละหลอนเลยวิ่งรอบรถด้วยพี่ขวัญอบายสุดๆเลยร้อยกะโหลกเลยค่ะนะครับแล้วก็คุณเอกนครให้1ครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณดิวเพลย์บอยให้1ครับดิวเพลย์บอยให้1อีกทีนึงนะฮะแล้วก็อิสติชังเผือกให้2ครับครับนะครับเรื่องนี้ใครจะเป็นผู้ชนะคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับและบทลงโทษของเราในคืนนี้อย่างที่บอกครับลูกอิงปองปาลำตัว10ทีแล้ว10ทีเลยเหรอแล้วก็นะครับแล้วก็
จุ่มน้ำก่อนปลาทุกครั้งด้วยโอ้ตายแล้วให้มันดังแปะแปะแปะไงบรรยากาศเหมือนฝนตกไงเม็ดฝนไงครับผมนะครับผมเหมือนเม็ดฝนกับลูกเห็บUh-huh. คุณเจมนวลจันทร์บอกว่าผมเสียดายครับส่ง22 42 5 2 6 2แต่72ไม่ได้ส่งอีกทีเดียวนะน่าเสียดายอ่ะคะแนนนะครับกับ The Shock Fighting ของเราในค่ำคืนนี้ผู้ชนะเลิศนะครับมีทั้งหมด17คะแนนครับและผู้แพ้โอ้โหเฉียดฉิวเลยครับมีแค่7คะแนนเท่านั้นเฉียดฉิวยังไงเนี่ยและผู้ชนะเลิศ The Shock Fighting ในค่ำคืนนี้ได้แก่ผมว่ามันเอาเลยพี่เอาเลยพี่ผมจะกั้นหายใจรอทำไมได้แก่คุณน้ำตาลครับผมกลับมาแล้วหลังจากหลายอาทิตย์ที่แพ้ตลอดใช่ครับผมครับผมไปซุ่มมาไม่ได้เข้าหลายอาทิตย์ผมไปซุ่มมาบังเขาสูงขึ้นเรื่อยๆนะใช่อันนี้ซุ่มนี่ซุ่มไก่หรือซุ่มเป็ดครับซุ่มไก่ครับไม่ได้ซุ่มอย่างนั้นบทลงโทษเลยนะครับบทให้พี่ตั้นบทให้1พี่ตั้นปุ้มพี่ปุ้ยสกิลไม่ถึงคราวหน้าพี่ปุ้มปุ้ยนะครับผมได้ครับนะครับอัศวินติการส่งมาเมื่อกี้เป็นสมาชิกหรือยังครับเป็นเรียบร้อยครับให้2ครับไม่ทันละมาบทลงโทษเลยดีกว่าครับลูกปองข้างหลังข้างหน้าเนี่ยเอ้าหมายถึงว่ารอบตัวไงรอบตัวเลยเหรอเอ้าใครถ่ายวีดีโอใครถ่ายวีดีโอพี่ถ่ายก็ได้อ่ะเฮ้ยผมทำไลฟ์เสียเหรอเอาเพื่อตั้นมาขนาดนี้แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วถอดสิโอ้ยจำได้เคยมีคลิปที่บีบีปลาใครนะเมื่อไหร่พี่ปลาตั้นปลาผมนี่แหละเออนี่ตั้นกลับมาเหมือนกับสนองกรรมอ่ะพร้อมก่อนเอาไหนก่อนแล้วจะเสียหลังก่อนแล้วกันผมไม่อยากเห็นหน้าไงจุ่มนะเดี๋ยวจุ่มน้ำเห็นก่อนนี่นะครับจุ่มน้ำไม่เห็นนะครับให้มันเปียกๆหน่อยนะเราเอาหัวสีกามให้กันนะจริงนะเดี๋ยวได้ๆๆสยานมาดิมันอาฆาตกันอย่าถึงหัวนะพร้อมเอานะลูกเห็นครับโอ้ยเสียงมันอาฆาตนะผมก็ไม่อยากจะทำลูกที่2อ่ะเอาเก็บๆลูกมาดิมันหายเออลูกที่2ครับลูกนี้ก่อน3เดี๋ยวนะผมขอเข้าไปอยู่ซูมอินหน่อยนะฮะใกล้ๆนะครับแดงแดงแล้วนะครับเสียมไม่แรงขนาดนะเป็นการแสดง3ลูกละผมแอบตบมือ4ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เหลือดิ4 5ลูกแล้วเอา6พอหันหน้ามาครับโอ้ยหันหน้ามาเหลืออีก4ลูกครับตั้นพอพี่ๆพอจะร่วมแจมได้ไหมได้ไหมครับผมครับดีๆครับผมถือก็ไม่มีหน่อยนะฮะผลภาพไม่ได้มีผลเดียวนะพี่บ้าวันนี้มีตั้งหลายวัน5วันในเดือนนี้จุ่มน้ำจุ่มน้ำจุ่มน้ำนี่นะครับคุณผู้ฟังครับครับเอาไมโครโฟนไปใกล้นะฮะได้ยินเสียงเหมือนประหารชีวิตยังไงก็ไม่รู้เนาะอะไรหลับตาเก่งทำไมก็ไม่รู้มาเมื่อไหร่อ่ะหนึ่งนี่นะตองเสียแบบนี้รุนมากเลยเนาะนี่นะตองเอาเฮ้ยเอาเทียมอ่ะคุณจะขำสิผมขำเดี๋ยวมือผมลั่นเอามา1 2 3เท่าไหร่แล้วเอาไปรู้ว่าตาคุณคือว่าโอ้6แล้วหกเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วพอแปดแล้วอารมณ์ปองหายเดี๋ยวกันเอาผมอยากจะซูมเลยเสียเกียดอ่ะแปดแล้วเก้าโอ้เน้นด้วยทำไมพี่เน้นพุงจังอะฮะมันไปเองโอ้ยดูซิปแพคนะเออวันเอาเร็วๆช่วงใกล้มากเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะอ้วกและลูกสุดท้ายครับเสียบแดงไหมกูรู้งี้แดงเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะขอบคุณน้องปุ้ยด้วยคุณผู้ฟังก่อนครบไหมดูน้องปุ้ยฟังเป็นไรไหมเนี่ยเฮ้ยห่วงพี่ดิเอาละพี่เสียเราทุกครับผมตันเช็คดูนะครบไหมครับเสียเชิญครับ
เดี๋ยวใช้ครับผมใช้คำว่าแสบเลยทีเดียวเอ็มรับผิดป่ะรับผิดหรือเปล่าบอกว่าคนเราต้องมีวันพระมีวันมาเนี้ยวันนี้เป็นวันของผมครับผมโถอ่ะนะครับผ่านไปเรียบร้อยขอบคุณทุกคะแนนเสียงด้วยครับผมขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมสนุกกันนะครับอือหือว่าโอ้ยคลิปโอ้ยผู้การสุดยอดอะไรเนี่ยอ๋อของพี่เก่งป่ะมาสเตอร์เคเปล่าทำไมอ่ะที่เขามีคลิปออกมาไงที่เราเป็นเด็ก2คนตอนนี้เขามีคลิปส่วนตัวนะคลิปอะไรอ๋อที่เราดูกันนะอ๋อจะบอกว่าตอนนี้เขาปีมันเป็นปีของเขาจริงๆอ่ะครับผมสมกินกุ้งไก่สมกินกุ้งกิ่งอะไรอย่างว่าเสียงดังฟังชัดดังซิมกันเลยทีเดียวแปะผมให้เบอร์1ถึงเบอร์2ครับจากดิวคมแฝกด่วนเซ็งเลยอ๋อเซ็งเลยนะฮะเอาให้เบอร์1 2เบอร์ครับเซ็งเลยสู้ไม่ทันนะฮะให้พี่ตั้นครับ1ครับอันนี้ก็บอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับครับผมขอบคุณทุกคะแนนเสียงด้วยถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะครับครับไปเที่ยงเราจะกลับมาเจอกันทุกวันพุธครับนะครับก็จะมีพวกเราทีมงานเดอะช็อคเนี่ยสลับเปลี่ยนเข้ามาจริงๆแล้วเห็นอยากเห็นคู่นึงแต่เค้าคงมาไม่ได้หรอกเพราะว่าคนนึงป๊อตใครครับโกผิวโอ้ยเจอป้าออดโอ้ยป้าออดกล้านะผมเชื่อป้าออดกล้าป้าออดกล้าไหมป้าออดบอกแต่พี่โก้เนี่ยพูดตรงไม่กล้ากล้าแต่เรื่องอื่นไอ้เรื่องด่าน้องๆเนี่ยเขากล้าโอ้กล้าอยู่แล้วด่าเมียนี่ด่าเมียนี่โอ้โหอุ้ยไม่ต้องใหญ่พูดจริงเขาเป็นซ้อนจะด่ารับหลังนะใครพี่โก้อ่ะโอ้ยต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยเหรอต่อหน้าเลยไม่แกเป็นคนเยี่ยงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แกด่าต่อหน้าเลยด่าฟังไม่ได้เลยพี่โก้ด่าว่าไงวะด่าว่าอะไรแม่ครับหนูหิวข้าวครับเสียงก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เจ๊ซ้อให้มากินกาแฟยังแอบกินวันละหลายแก้วเหรอเออแกให้หยุดโคกใช่ไหมใช่แล้วมากินกาแฟแทนโอ้กินทั้งเป๊ปซี่ทั้งโคกทั้งสลัดไหวเลยเนี่ยเนี่ยเจนกฟังอยู่นะพี่โก้แอบกินทุกวันเลยครับผมให้แกกินเถอะทำไมอ่ะกินได้อีกไม่นานทำไมอ่ะเฮ้ยแกจะไปไหนอ่ะจ้าตามอ้าวแม่ตันแช่งโก้ตายเหรอผมไม่ได้แช่งแกกินได้ไม่นานเดี๋ยวแกจะไปกินอย่างอื่นมีข้อความมามีความแบบว่าสมัยไอ้เป็นบ่าวเชียงใหม่บอกว่าพี่ๆทำโทษได้เมามันมากครับฮ่า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 มันเป็นการแสดงใช่ไหมไม่มันนะผมแสบยันเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีคุณผู้ฟังเข้ามาไฟติ้งกันด้วยเออก็ดีนะสมมตินะไฟติ้งกันเสร็จปุ๊บเนี่ยใครชนะวันนั้นไปก็จะได้ทำการลงโทษคนที่แพ้แล้วก็อาจจะมีค่าขนมเล็กน้อยครับอ๋อแต่ว่าคุณจะเป็นอีกหลายปีนะฮะคือเพราะทีมงานเรายังไม่ลดความซาดิสของพวกเราครับผมหลายปีนี่คือเพราะว่ามันต้องหาค่าตัวเราไปให้เขาใช่ไหมก็คุยเป็นอย่างนั้นแหละครับงั้นภาพเปิดโครงการเนี่ยครับอ่ะแต่ว่าใครถ้าเกิดว่าตามหา MP3 อยู่สั่งได้ที่เบอร์อะไรตั้นครับ081ครับ792 7972ครับต้องบอกว่าส่งถึงบ้านเลยพี่เอกรอรับสายนะฮะส่งฟรีนะครับครับผมไปได้เลยนะจ๊ะนะครับอ่ะมีข้อความเข้ามาเก็บตกกันแล้วกันนะครับโอ้โหข้อความวันนี้โดดตกหล่นไปขออภัยด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะโอ้ข้อความคุณโน้ตเดอะเพนส่งมาเรื่องเล่าเอางี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยฝากเบอร์ไว้หลังไมค์เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปเนาะครับนะครับทีมงานน้ำมันหลวงแรงงานตัวครับคุณซัพพอร์ตนะฮะอยู่กรุงเทพก็ลุ้นเดอะช็อกโกแลตมาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อความนี้คุณบอยสตรีทคิงจิงกระเบลนะครับ MP3 มีขายที่เซเว่นหรือเปล่าครับมีอาจจะไรไม่ค่อยเห็นแต่ว่าบางทีอาจจะน้อยเนาะใช่ถ้าเป็นไปได้สั่งที่ PNA เลยครับครับคุณข้อความนี้พี่ขวัญครับเรื่องเล่าพี่เขาน่ากลัวเลยไม่พี่เขาลองเรียกดูเรื่องของคุณเท่งอะหลอนกันนะจังหวะนั้นน่ากลัวเนาะน่ากลัวสิคุณต้มยำมันเผ็ดพริก10เม็ดใส่เห็ดหูหนูสุดประการบอกว่าคืนนี้ขอละหล่อนะครับแล้วขอให้พ่อพี่ขวัญหายไวนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับแล้วก็คุณบิ๊ก66บอกว่าอย่าบิ้วดิคุณเท่งจะหลับได้ไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเข้ามาจากคุณแจ้แท็กซี่ลุ้นมาเดี๋ยวช็อค35ไม่ใช่นะครับคุณสตอบินก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยคุณสอนรามบอกว่ามีเรื่องจะเล่าด้วยนะครับเรื่องเพื่อนครับแล้วก็คุณชายป้ายเหลืองคุณเต้เด็กเซเว่นนะฮะคุณซีบรานะครับอยู่พระนครศรีอยุธยาบอกว่าน่ากลัวไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็คิดถึงคุณไผ่จังเลยอ่ะอยู่มั้ยฟังอยู่มั้ยคนที่กลัวผีทุกขาสั่นปะ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 เคยโทรมาเล่าผมเสียงแกบ้านๆมากแล้วแกเล่าเสียงดังปะ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 จริงเหรอเออแบบว่าขาสั่นปะปะแล้วเสียงแกบ้านๆสนุกดีนะครับแล้วก็มีเข้ามาคุณเจมส์นวลจันทร์ก็ส่งมาลุ้นแม็กซ์มัม
.357 นะครับแมกนัม .357 นะฮะแล้วก็เรื่องพี่ออฟถ้าไม่ตั้งใจฟังจะงงมากเลยค่ะนะครับแล้วก็คุณ Final Love ลุ้นมา63ไม่ใช่นะครับนี่เหมือนกันเลยครับจากคุณ2850เรื่องของคุณออฟนะที่บอกว่ากำลังขับรถอยู่บอกว่าอยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่ามีเสียงผู้ชายแทรกเข้ามาผมไม่ได้ยินนะผมไม่ได้ยินนะครับอันนี้เป็นข้อความบางส่วนแล้วกันนะครับที่ส่งมาเพราะว่าตอนนี้ช่วงท้ายรายการของเราละมาขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับเส้นหมี่แห้งไวๆหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นหมี่ไวๆครับครับผมเครื่องดื่มไวฟูมูลเคียร์ยูเจนิสนะครับเติมให้เต็มทุกประสบการณ์ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่โอเกงกิทุกสาขาวิตามินคลับทุกสาขาร้านยากรุงเทพทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงครับร้านขายยาทั่วไปก็มีเดอะช็อคเราก็มีครับโทรสอบถามคอลเซ็นเตอร์ครับ02-105-4368หรือเสิร์ชหา OMG ใน Google ครับเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจครับครับผมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนผู้ใช้แรงงานโทร1546ครับเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยครับเสียอ่านสั้นจังเลยโมเด็มเราเตอร์ไวเลส LAN ADSL TP-Link จาก King IT ครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆฮอตไลน์24ชั่วโมงครับ024190555ครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับอัครมหาสถานบันเทิงร้านเดอะช็อคเปิดทุกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่าย3ถึง 3อาหารอร่อยกาแฟรสชาติดีอยู่ชั้น2สนามฟุตบอลคริสตันนะครับไปไม่ถูกยังไงก็โทรสอบถาม025150091ครับครับผมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเราในค่ำคืนนี้ครับตัวบกพร่องอะไรไปขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะฮะก่อนจะเป็นหน้าที่ของพี่ป๋องแหละก็บอกไว้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีเกิดการผิดพลาดเลยนะอืมถ้ามันผิดพลาดแล้วก็ไม่ใช่พี่ป๋องไม่ใช่พี่ป๋องครับผมลาไปก่อนไม่น่ายากไม่น่านะลาไปก่อนดีกว่าครับคือฝนตกแบบนี้พรุ่งนี้หลายคนเริ่มต้นทำงานแล้วหลังจากหยุดยาวมาหลายวันขอให้ทำงานกับความมีความสุขเนาะครับวันนี้พวกเราน้องตั้นปุ้มปุ้ยและขวัญนั้นลาไปก่อนดีกว่าอย่าลืมเป็นคนดีเพราะคนดีผีคุ้มวันนี้เราทั้งหมดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกลิ่นทูบกลิ่นสาบและกลิ่นศพคุณจงรู้ไว้ว่าคนที่ตายไปแล้วเขากำลังอยู่ข้างคุณ